สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์รัตดาสวัสดีค่ะผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง45ท่านนะคะป้าแววขอสวัสดีความจริงความดีความงามในตัวท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีความจริงความดีความงามในตัวท่านอาจารย์รัตดาและความจริงความดีความงามในตัวป้าแววด้วยบุญนำพาให้เรามาเจอกันแล้วนะคะวันนี้จะมาแบบแปลกใหม่นะคะท่านอาจารย์รัตดาเนาะป้าแววกับท่านอาจารย์รัตดาวันนี้เรามากัน2คนนะบัดดี้เลยอ่ะวันนี้บัดดี้ทีมนะคะแล้วเราอยากทําอะไรที่มันแบบสนุกสนานแปลกใหม่คือเราอยากจะมาชวนท่านเรียนรู้แบบ active learning คือเราจะทําเวิร์คช็อปกับพวกท่านลงมือปฏิบัติการนะคะและที่สําคัญก็คือไม่ต้องห่วงนะคะเนื้อหาสาระอะไรเนี่ยวันนี้เราพาสื่อที่พิเศษมากเลยนะคะมาให้ท่านใช้งานนั่นก็คือเรามีวิดีโอคลิปที่เรียกว่าคู่มือ PLC และเป็น PLC แบบระเบิดในเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่พวกเรากำลังส่งเสริมวันนี้ตอนที่10แล้วนะคะเราเจอกันมา10เดือนแล้วนะคะเนี่ยเดือนตุลาคมค่ะอาจารย์รดาคะ45คนที่มากับเราวันนี้อาจารย์จะเตือนเขาว่าไงบ้างไหมคะอะไร3ชั่วโมงที่เราจะต้องคุยกันแล้วเดี๋ยวป้าแบบจะประถมนิเทศค่ะค่ะก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะไม่แน่ใจว่ามีผู้บริหารป่ะแต่ไม่เป็นไรอยากจะบอกผู้เข้ารับการอบรมวันนี้ว่าวันนี้ที่อาจารย์แววพูดตั้งแต่ต้นว่าเราทำเวิร์กช็อปอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราสองคนที่เปิดเวิร์กช็อปแบบออนไลน์เนาะ นี่สิ่งที่อยากจะบอกคือเรื่องนี้ขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเพราะว่าการทำงานของครูเนี่ยเรียกว่าอยู่โดดเดี่ยวมานานละตอนนี้เราจะพาครูบอกครูว่าต่อไปเนี้ยถ้าครูเข้าเวิร์กช็อปอันเนี้ยความโดดเดี่ยวที่คุณครูทำงานอยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตจะหายไปเลยก็คือมีเพื่อนละมีเพื่อนช่วยคิดมีเพื่อนช่วยชี้นำมีเพื่อนช่วยชี้แนะแล้วก็ชวนคิดชวนทำในสิ่งที่ไปพัฒนาได้ก็ต้องฟังต่อไปว่าเราจะทำอะไรแต่อยากบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อย่าอายซูมวันนี้อาจารย์ต้องเปิดหน้าเราจะได้รู้จักหน้าค่าตากันเรายินดีช่วยอาจารย์หลังใหม่จนกระทั่งอาจารย์จบนะคะอยากให้อาจารย์ไปทำจริงๆเพราะเราพิสูจน์มาแล้วว่าที่เราทำเนี่ยช่วยประเทศชาติได้แล้วนะคะนะก็แค่นี้ก่อนอาจารย์โอเคค่ะนี่ป้าแหววขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะรู้ไหมวันนี้นะคะทุกคนจะได้เห็นท่านอาจารย์รัตดาเนี่ยสวยสดงดงามมากเลยนะมีคนถามอาจารย์รัตดามาหลายครั้งแล้วคราวที่แล้วก็อาจารย์รัตดาไปไหนไปไหนไปไหนทำไมมาแต่เสียงนะงวดนี้แกมาทั้งหน้าเลยเห็นไหมแกสดใสมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอคารวะความจริงความดีความงามนะคะวันนี้เราว่าด้วยเรื่องผู้นำผู้บริหารเชิงรุกนะคะในหัวใจป้าแววเนี่ยอาจารย์รัตดาเนี่ยคือเฮโรอีนของป้าแววนะคะคือฮีโร่คนผู้หญิงของป้าแววนะคะเอาละค่ะขอประถมนิเทศสักนิดหนึ่งว่าจากนี้ถึง5โมงเย็นเราจะทำอะไรกันบ้างเริ่มต้นนะคะขอบพระคุณทั้ง45คนที่มาอยู่ร่วมกันและขอบคุณทุกคนที่เข้าซูมนะคะป้ากับอาจารย์รัตดานี่ไม่ขอร้องให้เปิดหน้าแล้วแต่ท่านจะกรุณากันแล้วกันนะใครอยากจะเผยหน้าโชว์ก็เผยออกมาใครไม่เผยก็ไม่ว่ากันเราสบายใจนะคะเราเข้าใจเพราะหลายคนไม่ใช่เหมือนป้าแหววนะป้าแหววนี่ไม่สวยแกก็เปิดหน้าแต่ท่านอาจารย์รัตดานี่ไม่สวยแกไม่เปิดเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สําคัญเนี่ยมี4ข้อที่1เราต้องการชวนท่านนะคะให้ได้มีโอกาสเพิ่มความรู้ความเข้าใจของตัวเราเองเกี่ยวกับเรื่อง PLC แบบระเบิดในเพื่อไปปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนโดยที่มีท่านนี่แหละเป็นหนึ่งในผู้นำนี่คืออันที่หนึ่งนะอันที่สองเราต้องการเพิ่มความเข้มแข็งในทักษะ 2-3 ทักษะที่จำเป็นคือทักษะการฟังทักษะการสื่อสารคือการพูดนะคะสะท้อนคิดทักษะการจดบันทึกและทักษะถ้าเป็นสมัยป้าแหววเรียนมาก็คือย่อความมาเนาะคือสรุปจับประเด็นเพื่อเอาไปใช้งานนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ข้อที่2เรื่องทักษะจ
จุดประสงค์ข้อที่3นะคะเราอยากจะให้ท่านเนี่ยมีนะคะความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่เราอยากจะชวนให้ท่านเอาไปใช้เพราะเป็นเครื่องมือที่มาจากการปฏิบัติจริงประสบผลสำเร็จและเราอยากจะชวนให้ท่านดูอย่างจริงๆและเอาไปใช้จริงๆนะคะจุดประสงค์ที่4คือเราต้องการให้ทั้ง45ท่านเนี่ยนะคะมาเป็นสมาชิกของวงนะคะวง PLC นะคะที่เราจะปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนโดยที่มีเราเป็นผู้นำนี่แหละค่ะร่วมกันณที่นี้หมายความว่าอาจารย์ระดาพูดไปแล้วนะเรามีบริการหลังขายนะคะหลังจาก5โมงเย็นไปแล้วใครลงมือทำเนี่ยอาจารย์ระดาได้พูดไปแล้วนะคะว่าเรายินดีสนับสนุนจนกระทั่งท่านประสบผลสำเร็จนะคะนี่คือ4จุดประสงค์นะใน4จุดประสงค์เนี่ยเรามีกิจกรรมที่สำคัญที่จะชวนท่านคิดทำเนี่ยทั้งสิ้น8กิจกรรมกิจกรรมที่1ท่านทำไปแล้วคือ pre-test นะคะ pre-test ของเราก็คือเป็นการมีห้วงเวลาที่เราจะต้องนั่งนิ่งๆเพื่อหันกลับมาภายในตั้งคำถามให้ตัวเราเองว่าวันนี้เราต้องการอะไรท่านจะได้เก็บเกี่ยวได้ถูกต้องและป้าแหววมีคำถามกับท่านอาจารย์ลัดดาชวนคิดท่านไว้เล็กๆ 2-3 คำถามนะคะวัน4คำถามที่ท่านตอบไปแล้วนี่ยอดเยี่ยมกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมที่เราทำนะคะขณะนี้คือการเริ่มต้นร่วมกันปฐมนิเทศนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยให้ท่านฟังว่าที่มาของวิดีโอ4เรื่องนี้คืออะไรท่านอาจารย์ลัดดาจะเล่าให้ฟังนะคะกิจกรรมที่3เราจะชวนท่านดูวิดีโอเรื่องที่1ดูกันแบบจริงจังเลยนะคะโอ้โหอาจารย์พิมพ์นี่แกสารพัดเลยนะแต่แกจะพูดโค5สเต็ปใน10นาทีเนี่ยมหัศจรรย์มากนะคะต่อมาก็คือพอเราคุยพอเราดูเสร็จปั๊บเราไม่ดูทิ้งดูขว้างครูบาอาจารย์เราสอนมาเรียนอะไรอย่าทิ้งอย่าขว้างต้องเก็บบทเรียนเราก็จะมาสรุปบทเรียนร่วมกันแล้วก็ตอบคำถามเล็กๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางนะคะต่อมาเราก็จะไปกิจกรรมที่4คือไปดูเรื่องที่2 lesson studyนะคะเช่นเดียวกันเราก็จะเก็บบทเรียนและตอบคำถามแล้วเราก็ไปกิจกรรมที่5ก็คือเรื่อง PLC ดูจบนะคะ8นาทีเราก็จะมาเก็บบทเรียนตอบคำถามกันอีกแล้วเราก็จะไปกิจกรรมที่6ก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงของการทำงานเทอมที่1เทอมที่2นะคะแล้วเราก็จะไปกิจกรรมที่7ก็คือเรื่องของการกลับมาทบทวนทั้งสิ้นเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ในวันจันทร์นี้แหละของทุกคนทั้ง45คนและกิจกรรมสุดท้ายก็คือ post test หรือเก็บบทเรียนเพื่อเอาไปใช้ต่อนะคะตกลงมีไงนะคะ4วัตถุประสงค์เนาะ8กิจกรรมนะช่วยกันนับให้ทวนนะนะคะในการครั้งนี้นะคะสำหรับคนยุคป้าแหววเนี่ยดีที่สุดเนี่ยท่านควรจะเตรียมกระดาษไว้สัก3แผ่นนะ3แผ่น I love you เนี่ยนะคะนะคะเพื่อที่จะได้เขียนนะคะร่วมกันว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ท่านทำ3กิจกรรมนะคะและไม่ใช่หมายความจะมีการบันทึก3แผ่นโอเคเรียบร้อยเนาะใช้ได้แล้วนะโอเคอาจารย์ลัดดาคะป้าแหววเนี่ยอ้อๆก่อนป้าแหววจะไปนะสำหรับ4ทุกท่านที่ลงทะเบียนและต้องการใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเงื่อนไข1ลงทะเบียนเนาะ2ต้องส่ง pre-test post-test ภายในเที่ยงคืนของวันที่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์31นะคะเขาตัดเดดไลน์แบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะประสานและทุกคนขณะนี้อยู่ในกรุ๊ปไลน์เราเนาะที่เป็นสมาชิกของเราตรงนี้โอเคท่านอาจารย์ลัดดาค่ะเล่าฟังหน่อยซิปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนที่พวกเราไปทำกันมาโดยมีเป็นผู้นำเนี่ยแล้วทำไมมันเกิดเป็นวิดีโอ4เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทำไมเราจึงเชื่อมั่นว่ามันจะดีเชิญค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าจำไม่ผิดปี61ใช่61ปี61เนี่ยกทมเนี่ยเขาอยากจะทำปฏิรูปแบบนี้แหละแต่ได้ PLC ใช่เขาก็เลยเชิญเรา2คนจ้ะไปอบรมจ้ะอ437ซึ่งเราดีใจมากนะอาจารย์ลัดดาเพราะกทม.ไม่ค่อยเชิญจุฬาไปอบรมเลยเนี่ยวันนี้เราดีใจมากเลยเรารีบไปค่ะใช่เราก็เลยพูดเรื่อง PLC แต่แน่นอนค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติ
ยากค่ะที่จะไปใช้งานเพราะฉะนั้นเราก็เลยขออาสาสมัครขอโรงเรียนค่ะตอนแรกเราขอว่าใครก็ได้ที่อยากสมัครจ้ะมาแค่สามโรงเราบอกเฮ้ยจาก400กว่ามา3โรงน้อยไปนะขอมากกว่านี้เถอะสุดท้ายนะอาจารย์ได้มาทั้งหมด9โรงโอ้โห3เท่าตัวที่น่าชื่นใจคือ9โรงเนี้ยเป็น9โรงที่พอเอาจริงเอาจริงใช่แล้วก็มีสอนอ2ท่านขออีกชื่อสักนิดนึงสอนอถาวรใช่อาจารย์ถาวรสอนอวันลบใช่น่ารักมากท่านก็ช่วยเลยเริ่มจากพอจุฑาภักเนาะก็ช่วยกันจนกระทั่งเราก็มาขอการสนับสนุนจากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ใช่เลยใช่เลยค่ะต้องขอบคุณมูลนิธิที่ตอนนั้นเนี่ยเราทำงานแบบคือมูลนิธิปกติจะจัดอบรมนะใช่แต่ไม่ใช่ทำทั้งโรงแบบนี้นะใช่ใช่ก็ฝากอาจารย์หญิงอ่ะค่ะนะใช่ให้มาคุยกับทางผู้บริหารค่ะว่าถ้าจะปฏิรูปจริงๆอ่ะมันต้องปฏิรูปทั้งโรงเรียนค่ะและคนนำปฏิรูปต้องเป็นพอค่ะสุดท้ายเราก็ได้ไปช่วยเหลือโรงเรียน9แห่งค่ะแล้วพวกเราอาจารย์ระดาอาจารย์พิมพ์อาจารย์แหววอาจารย์ปยาวค่ะคณะเราก็ไปช่วยทั้ง9โรงเนี่ยในโรงเรียนละ2ครั้งใช่ใช่จำไม่ผิดใช่ๆทั้งหมด18ครั้งใช่พาเขาทำพาเขาเรียนรู้ค่ะแล้วก็อัดเป็นวิดีโอใช่ใช่แล้วก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะคลิปสั้นๆมีถึง10นาทีอันนั้นคือ18ตอนโอ้ใช่แต่เราก็มาคิดว่าถ้าทำแค่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่พูดที่มาที่ไปเรื่องราวทั้งหมดวันหลักๆมันจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆจ้ะแล้วเราก็ไปแถมเรื่องโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างของนานาชาติเราก็เลยทำมาทั้งหมด4เรื่องด้วยกันวันนี้เราจะเริ่มเรื่องอะไรก่อนดีอาจารย์แววอาจารย์แววคิดว่ามันควรเริ่มที่ตรงไหนจึงจะทำให้ครูที่เข้ามาในวันนี้มันควรจะเริ่มจากผู้บริหารไปสู่ครูไปสู่เด็กหรือจากเด็กมาสู่ครูมาสู่ผู้บริหารอาจารย์แววลองสองแนวเนาะสองแนวเนาะจะจากท็อปดาวลงมาสู่จากบนสู่ล่างหรือจากล่าง going ไปถึงข้างบนเนาะวันนี้เราพูดถึงเรื่อง backward design เราพูดถึง result based management เราพูดถึงมองผลให้ชัดและสาวไปหาเหตุเพราะฉะนั้นเราแน่นอนเราจะต้องเอาแนวละเบิดในแน่นอนคือจากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมล็ดพันธุ์ให้เขาระเบิดในเจริญขึ้นไปสู่ข้างบนเพราะฉะนั้นนะคะ4เรื่องของเราเนาะเรื่องที่1เป็นเรื่องที่คุมทุกเรื่องก็คือ PLC เรื่องที่2เป็นวิธีการทำงานของครูคือ Lesson Study เรื่องที่3คือกระบวนการเรียนรู้ปฏิรูปที่ต้องการให้เกิดทั้งโรงเรียนเรื่องที่4ความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ลดากับอาจารย์แหววนะคะตกลงกันเรียบร้อยเราจะเริ่มที่เรื่องที่3ก่อนเลยคือเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเราต้องการให้การเรียนรู้วันนี้มันเป็น active เชิงรุกต้องเป็นการเรียนรู้เชิงรุกนักเรียนต้องได้มีโอกาสสุจิปุริต้องได้มีโอกาสฟังพูดอ่านเขียนได้มีโอกาสปฏิบัติทำให้เกิดความสำเร็จเนาะและที่สำคัญอย่าโดดเดี่ยวอย่าปล่อยให้เด็กโดดเดี่ยวอย่าปล่อยให้เด็กแข่งขันกันฟันกันไม่เอาเราต้องช่วยให้เด็กเนี่ยไม่ทิ้งกันซึ่งกระบวนการเรียนรู้อันนี้ตั้งแต่ปี 5-6 เป็นต้นมาที่พวกเราทั้ง 4-5 คนทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยวันนี้ถูกพัฒนานะคะมาใช้ชื่อว่า Co-5 Step เราไปดูเรื่องที่นี้กันเลยนะคะงั้นเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยเนาะเดี๋ยวป้าแหววพาไปดูนะคะป้าแหววจะทำเป็นไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงจะพาไปดูเรื่องแรกก่อนเลยนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนเห็นด้วยกันเนาะนะคะ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชื้อป้าแหววกำลังจะไปที่ไลน์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ป้าแหววต้องไปที่ไลน์ขอโทษทีแล้วพอไปที่ไลน์ป้าแหววก็มาตรงนี้ใช่ไหมที่ไหนที่จริงก็ไปที่ไลน์กรุ๊ปเราก็ได้เลยนะที่จริงตรงเนี้ยเดี๋ยวเพื่อให้พวกเราไปด้วยกันอย่างดีๆเนาะป้าแหววก็ไปที่ไลน์กรุ๊ปเลยแล้วที่ไลน์กรุ๊ปของเราเนี่ยก็จะมีรายการพวกนี้อยู่แล้วเนาะเข้าไปดูหน้าตามันหน่อยนี่คือคู่มือ PLC ซึ่งมีทั้งสิ้น4ตอนใช่ไหมเราจะเริ่มตอนไหนก่อนนะตอนที่3อาจารย์พิมพันธ์เชิญอาจารย์พิมพันธ์เลยค่ะกระบวนการที่จะขอนำเสนอเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนซึ่งแนวการสอนนี้เนี่ยเป็นแนวการสอนสำคัญของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเรียกสั้นๆว่าโค5 step ที่เรียกว่าโคก็คือ collaboration ก็เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กร่วมกันนะคะ4คนต่อกลุ่มหรือเรียกว่า Gang of Four อาจจะแบ่งเป็นแพร์เป็นคู่แล้วก็ทำงานเป็นทีมแพร์ทีมก็ได้นะคะส่วน5ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนโค5 Step เนี่ยนะคะเป็นดังนี้ค่ะขั้นที่1เราเรียกว่าขั้นนำเสนอสิ่งเร้าและก็ระบุคำถามสำคัญก็ประกอบด้วยขั้นย่อยๆว่าครูจะต้องนำเสนอสิ่งเร้าด้วยการสนทนานะคะโดยใช้สื่อเช่นวิดิทัศน์ภาพหรือเป็นเรื่องราวของเพลงหรือเป็นเรื่องราวของจากหนังสือพิมพ์ทำให้เด็กเกิดคำถามคำถามบางอย่างครูเป็นคนตั้งคำถามบางอย่างครูกับเด็กร่วมกันตั้งและคำถามบางอย่างเด็กเป็นคนตั้งเราเรียกคำถามตรงนี้ว่าคำถามสำคัญเมื่อเด็กมีคำถามสำคัญเขาเอ๊ะเขาสงสัยเราต้องลองให้เด็กคาดคะเนคำตอบการคาดคะเนคำตอบไม่ใช่คำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องตามหลักวิชาเด็กก็จะมีการลองคาดคะเนคำตอบซึ่งอันนี้ก็เป็น3ขั้นย่อยของขั้นที่1ค่ะในขั้นที่2แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ขั้นนี้เนี่ยเป็นขั้นสำคัญออกแบบให้เด็กเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเด็กอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแหล่งเรียนรู้ต่างๆจะเป็นฐานของการเก็บข้อมูลจากเอกสารจากตำราจากทีวีหรือจากแหล่งที่เป็น ICT ข้อมูลฐานคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็คือแหล่งสารสนเทศที่เด็กจะต้องไปรวบรวมโดยเป็นไปตามใบกิจกรรมของครูใบงานของครูก็ได้ถ้าเด็กเก่งขึ้นเด็กอาจจะออกแบบเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีมากๆนะคะเมื่อเด็กรวบรวมข้อมูลเขาจะต้องรู้จักกัดกรองข้อมูลจะเลือกในการที่จะใช้ข้อมูลใดนะคะเอานำมาใช้ในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทำงานเป็นกลุ่มผลของการวิเคราะห์ในรูปหลากหลายเช่นเป็นตารางก็ได้เป็นกราฟก็ได้หรืออาจจะเป็นความเรียงนะคะแบบต่างๆเนี่ยก็คือเราจะต้องฝึกให้เด็กใช้เทคนิคผังกราฟิกนั่นเองเช่นผังมโนทัศน์นะคะผังก้างปลานี่เป็นต้นหรืออาจจะเป็นในรูปของตารางเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นจบของขั้นที่สองในขั้นที่3เนี่ยเรียกว่าขั้นอภิปรายและขั้นสรุปหรือขั้นสร้างความรู้เทคนิคของการนำเสนอมีความสำคัญพยายามนำผลของการวิเคราะห์เนี่ยมานำเสนอให้เห็นครูจะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ครูจะใช้คำถามนำอภิปรายเพื่อไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองอาจจะเป็นกระบวนการที่ยากสำหรับบ้านเราแต่เราต้องฝึกทำให้เด็กสามารถสรุปความหมายเช่นหิ่งห้อยคืออะไรเมี่ยงคืออะไรตัวหิ่งห้อยมีการดำรงชีวิตอย่างไรอันนี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้หรือแปลว่าเขาเกิดความเข้าใจอย่างถาวรหรือเราเรียกว่าเข้าไปสู่ในความจำระยะยาวขั้นที่4เราเรียกว่าขั้นสื่อสารและสะท้อนคิดจะมีเป้าหมายฝึกให้เด็กมีความสามารถในการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษ21เด็กก็จะเล่าเรื่องรู้สู่กันฟังเด็กก็จะนำเสนอกันและการจากความรู้ที่เขาได้เรียนได้สร้างด้วยตัวเองแล้วจากนั้นก็ควรให้เด็กมีการสะท้อนว่าขั้นที่1 2 3ที่เข้ามาเนี่ยมีข้อเด่นข้อบกพร่องตรงไหนมีสิ่งไหนที่เขาอยากจะปรับแก้ไขและอาจจะเกิดคำถามใหม่ขั้นนี้ก็เท่ากับฝึกในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ฝึกในเรื่องของการตั้งคำถามใหม่ก็จบในขั้นที่4
ทีนี้ขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นหัวใจถ้าเด็กเขาเรียนรู้ด้วยความเข้าใจแล้วก็เกิดเป็นความคงทนของความรู้คนที่สามารถเรียนรู้ได้เข้าใจเนี่ยเขาจะสามารถประยุกต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นนี้เนี่ยเป็นขั้นสำคัญที่เราต้องสร้างกิจกรรมนะคะให้เด็กนำเอาความรู้เช่นเรื่องเมี่ยงเรื่องหิ่งห้อยไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้นะคะเช่นเขาสามารถที่จะไปทำเมี่ยงทานเองได้ที่บ้านเขาสามารถที่จะไปเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมว่าลักษณะสำคัญหิ่งห้อยคืออะไรเขาสามารถจะดูตัวของวงชีวิตของหิ่งห้อยในสถานการณ์ใหม่ๆได้คือขั้นนี้มีความสำคัญถ้าเราสามารถให้เด็กทำถึงได้เขาจะได้ชิ้นงานเขาจะได้ผลงานการที่เขาบูรการ3ตัวนี้ได้เรากำลังสร้างให้เขามีสมรรถนะคือ competency ในระดับหนึ่งแล้วเจ้าสมรรถนะนี้จะถูกพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะเป็นคนที่มีสมรรถนะสามารถที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับเมี่ยงศึกษาเรื่องราวของหิ่งห้อยทำให้เขาได้ค้นพบในเรื่องของวงชีวิตของหิ่งห้อยในชนิดอื่นๆขั้นนี้จึงเป็นขั้นสำคัญที่เราจะทำให้เด็กเนี่ยประยุกต์ความรู้ได้ถึงโครงงานอันนี้5ขั้นจะขอให้ตัวย่อนะคะอันนี้ก็เป็นตัวย่อที่ช่วยให้ครูจำขั้นที่1คือสคสนำเสนอสิ่งเร้าและก็ระบุคำถามสำคัญขั้นที่2แสวงหาความรู้และวิเคราะห์ใช้คำว่าสวขั้นที่3คืออภิปรายและสรุปผลตัวย่อก็อสแล้วก็ขั้นที่4สื่อสารและสะท้อนคิดนี่ก็ใช้คำว่าสสสื่อสารสคสะท้อนคิดและขั้นที่5ก็คือต้องเอาความรู้ไปประยุกต์เพื่อไปตอบแทนสังคมตรงนี้นึงก็ใช้ว่าปตท5ขั้นนี้ก็คือเด็กทำงานรวมกันแบบรวมพลังครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเด็กมีหน้าที่ปฏิบัติต่างร่วมด้วยช่วยกันประเด็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าแล้วเด็กสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้เกิดความรู้ด้วยความเข้าใจมีทักษะ5สัพพัญญะสำคัญตามด้วยมีคุณลักษณะพึงประสงค์และความตระหนักสิ่งเหล่านี้ก็จะบูรณาการสร้างเป็น production หรือ task เป็นชิ้นงานเป็นภาระงานที่อยู่บนฐานของการที่เด็กบูรณาการเกิดเป็นสมรรถนะตามมุ่งหวังนะคะใน5ขั้นเนี่ยค่ะสามารถประยุกต์ไปสู่พฤติกรรมการสอนที่เน้นโครงงานเพราะฉะนั้นขั้นที่1ก็เป็นระบุคำถามของโครงงานขั้นที่2ก็เป็นขั้นเด็กดำเนินการทำโครงงานแล้วก็วิเคราะห์และขั้นที่3ก็คือนำเอาผลที่ได้มาอภิปรายหรือมาแปลความหมายสร้างนวัตกรรมอันเป็นเป้าหมายของบ้านเราในปัจจุบันขั้นที่4ก็มาพูดคุยการปรับปรุงงานและสุดท้ายก็นำเอารายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากโครงงานไปเสนอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Co-5 Step เนี่ยสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของครูสู่เด็กในศตวรรษ21โดยใช้สอนแบบสืบสอบก็ได้สอนแบบโครงงานผ่าน Co-5 Step ทีนี้เพื่อให้สบายใจนะคะเราจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยปกติของเรานะคะเราก็เป็น3ขั้นคือขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนำให้ตื่นเต้นสอนอย่างกลมกลืนสรุปจบจับใจแล้วเรานำประมาณสัก 5-10% ของเวลาส่วนสอนก็ 80-90% แล้วก็จบด้วยสรุปจบจับใจประมาณ 5-10% ของเวลาก็จะปรับ3ขั้นตอนเพื่อทำให้ไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของศตวรรษ21ทุกวินาทีของชีวิตเนี่ยสามารถใช้โค5 step ได้ตั้งแต่1นาที3นาที5นาที1ชั่วโมง3ชั่วโมงถึง1เทอมได้เลยตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเขียนแผนด้วยโค5 step มันจะลำดับขั้นชัดเจนแต่ถ้าเราเนี่ยยังชินอยู่กับการใช้3ขั้นตอนก็ไม่เป็นไรในแต่ละขั้นตอนของ3ขั้นตอนเนี่ยเราก็พยายามใส่โครงสร้างของแต่ละขั้นของ5 step เข้าไปเช่นขั้นนำก็ตรงกับขั้นเสนอสิ่งแล้วระบุคำถามสำคัญส่วนขั้นสอนก็ตรงกับอีก4ขั้นที่เหลือคือขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ขั้นที่3คืออภิปรายและสรุปผลส่วนขั้นที่4ก็คือสื่อสารและสะท้อนคิดแล้วก็ขั้นที่5ก็คือต้องไม่ลืมเรื่องการประยุกต์และตอบแทนสังคมคือเผยแพร่แล้วจบลงด้วยสอนด้วยการสรุปจบจับใจใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะ
เป็นไงคะกลับมาแล้วเนาะเรากลับมาแล้วเนาะเรากลับมาแล้วค่ะโอเคกลับมาแล้วเป็นไงคะเราเริ่มต้นที่ปฏิรูปการเรียนรู้วันนี้ทุกคนบอกปฏิรูปการเรียนรู้คือหมายความว่าต้องเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะจากที่เราเป็นอยู่มาสู่การเรียนรู้แบบปฏิรูปซึ่งวันนี้โคไฟสเต็ปตัวนี้นะคะจากการเรียนรู้ของพวกเรานะมันคือมาตรฐานสากลมันคือ active learningมันคือการเรียนรู้เพื่อสืบสอบเชิงวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมกันเพราะฉะนั้นมันแบบสุดยอดเลยชัดลัดสั้นตรงนะคะสรุปกันหน่อยดีไหมเมื่อกี้นี้นะคะว่าตกลงนะคะผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยทักษะที่สำคัญที่เด็กควรจะได้ที่เป็นทักษะการเรียนรู้5ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างนะคะ1ทักษะในเรื่องของการจะเรียนอะไรต้องทักษะการตั้งคำถามเนาะนะคะเด็กจะต้องได้ทักษะตัวนี้ตั้งคำถามอันที่สองเด็กต้องได้อะไรคะทักษะในเรื่องของการไปแสวงหาสารสนเทศจากที่ต่างๆเพื่อมาตอบคำถามอันที่สามเด็กต้องได้อะไรนะคะจะต้องได้เกี่ยวกับเรื่องทักษะการนะคะสร้างหรือค้นพบหรือสรุปจบหรือสร้างความรู้ใหม่ construct new knowledgeอันที่4ก็คือเมื่อรู้แล้วว่าความรู้ในเรื่องนี้ความจริงในเรื่องนี้คืออะไรเด็กต้องสามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยทักษะการสื่อสารและอันที่5ก็คือความรู้ทั้งหลายรู้แล้วอย่าเก็บไว้รู้แล้วอย่าหวงไว้รู้แล้วต้องเอามาใช้เพราะฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่รวมทั้งวันนี้ด้วยนะต้องเอาไปรับใช้สังคมเพื่อให้สังคมของเรามีอารมณ์แห่งการเรียนรู้ที่สันติสุขร่วมกันเดินทางไปด้วยกันนะคะและที่สำคัญทักษะทั้ง5ทักษะนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมาตรฐานสากลนี้นะคะเป็นสิ่งที่เมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วเนี่ยวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยห้ามโดดเดี่ยวเด็ดขาดต้องให้นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังเมื่อกี้นี้ตัวเลขสำคัญที่อาจารย์พิมพ์ให้คืออะไรนะคะgang of four นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกระบวนการเรียนรู้ทีมที่มีขนาดกำลังพอดีสำหรับเด็กประถม3เป็นต้นไปเนี่ยนะคะคือ4คนจตุรมิตรโอเคไหมนะคะป้าแหววได้ถ่ายรูปสรุปของอาจารย์พิมพ์ใส่เข้าไปในกรุ๊ปไลน์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปไปที่นั่นเนาะเอาละเราเห็นภาพเป้าหมายแล้วเนาะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องต่อไปป้าแหววจะชวนทุกคนหันกลับมาตัวเองรู้ปั๊บต้องเอาไปใช้งานถูกไหมพอรู้ปั๊บเดี๋ยวเราจะใช้งานละเราจะเอามาออกแบบนะคะแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้ของเราในเทอมที่2อาจารย์ระดาคะตอนนี้มันปิดเทอมมันเปิดเทอมเมื่อไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะวันที่1 1โอเคเพราะฉะนั้นโอเคเพราะฉะนั้น1พฤศจิกายนก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะเทอม2ของปีการศึกษา64ก็จะมีเดือนที่1ก็คือพฤศจิกาเดือนที่2ก็คือธันวาเดือนที่3ก็คือมกราเดือนที่4ก็คือกุมภาใช่ไหมต้นเดือนมีนาก็ต้องสอบกันแล้วเนาะเดี๋ยวป้าแหววจะพาท่านวางแผน4เดือนนี้นะนะคะเราจะวางแผนวันเนี้ยวันที่30ตุลาคมเนี่ยนะแล้วเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาเอ้ยวันที่1พฤศจิกาที่ท่านเปิดเทอมเลยนะต่อไปนี้เราจะวางแผนระเบิดในนะคะแผนระเบิดในเนี่ยก็คือแผนที่มันงอกออกมาจากตัวท่านเองจากประสบการณ์บทเรียนและอุดมการณ์ของท่านนะคะเรียกว่าเป็นเบสแพลนของท่านนะขนาดเลยเอาละเริ่มเลยกันดีกว่าจริงแล้วป้าแหววนี่ได้ส่งนะคะกระดาษแผ่นเนี้ยเข้าไปในกรุ๊ปไลน์แล้วนะอันนี้คือการที่เรากำลังจะออกแบบนะคะเรากำลังจะออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ที่ป้าแหววเรียกว่ากิจกรรมนี้ชื่อว่าละเบิดในไอดีแพลนทุกคนหยิบกระดาษแผ่นที่1ขึ้นมานะคะป้าแหววมีคำถามที่จะนะคะรดน้ำเมล็ดพันธุ์ของท่านเพื่อให้ระเบิดในขึ้นมาเนี่ยคำถาม4ป
เขาเรียกเป็นคำถามที่ให้เราหันกลับมาสืบสอบตัวเราเองแบบชื่นชมให้กำลังใจตัวเราเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาให้กำลังใจนะคะต้องให้กำลังใจตัวเราเองให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่ายังไงอ้าวก่อนอื่นเราจะต้องเลือกห้องบุญนำพาก่อนนะคะป้าแหววให้ท่านเขียนนะว่าในกระดาษแผ่นนี้นะกระดาษแผ่นนี้นะเริ่มต้นเขียนชื่อนามสกุลท่านก่อนโรงเรียนของท่านนะคะแล้วก็ระดับชั้นที่ท่านสนใจโดยเฉพาะห้องเลยนะคะเช่นสมมติป้าแหววเนาะเป็นคุณครูสมมติป้าแหววเป็นคุณครูสอนสังคมนะคะในวิชาในระดับชั้นประถม4แล้วสมมติว่าป้าแหววก็เป็นครูประจำชั้นห้องป .4 ทับ1ด้วยป้าแหววอาจจะเลือกห้องป .4 ทับ1เพราะเป็นห้องที่ป้าแหววห่วงใยเป็นห้องที่บุญนำพาให้ป้าแหววได้มาเป็นนะคะพระคุณที่3ของเด็ก20คนในห้องป .4 ทับ1นี้งั้นป้าแหววก็จะเลือกตัวอย่างป้าแหววก็คือห้องป .4 ทับ1เหตุผลก็เพราะว่าฉันเป็นครูประจำชั้นห้องนี้เด็กทั้ง20คนฉันต้องช่วยเขาให้เต็มที่นะคะแล้ววิชาที่สอนเมื่อกี้นี้ป้าแหววก็บอกป้าแหววสอนวิชาสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตรงนี้ไว้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราหาพิกัดละป้าแหววกำลังชวนท่านวางแผนพัฒนาเด็กห้องที่ท่านเลือกนะคะในเทอมหน้าอย่างที่ท่านคิดว่าดีที่สุดโอเคเพื่อไม่ให้เราลืมเนาะบอกจำนวนเด็กหน่อยได้ไหมสมมุติว่าห้องป.4 ทับ1ของป้าแหววเนี่ยมีเด็กทั้งสิ้น20คนนะป้าแหววก็จะเขียน20คนเอาไว้ก่อนนะคะมันมีความจำเป็นต้องรู้ให้ชัดๆว่าเด็กของเรานะมีกี่คนเนาะ20คนนะตอนนี้นะโอเคเสร็จเรียบร้อยทุกคนฟังนะเดี๋ยวป้าแหววจะถามคำถาม4ข้อในการวางแผนนะคะท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมที่ป้าแหววเขียนตรงนี้เนาะคำถามข้อแรกเนี่ยมันจะถามหาต้นทุนคำถามที่2มันจะถามหาเป้าหมายนะคะซึ่งเป้าหมายตรงนี้เราจะวางแผนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้แล้วไปจบลงวันที่28กุมภาพันธ์ก่อนที่จะไปสอบไฟนอลกันเดือนมีนาคมเนาะมันเป้าหมายที่เราจะตั้งไว้ใน28กุมภาพันธ์โอเคเริ่มต้นเลยนะคะโอเคห้องที่ท่านเลือกไว้เนี่ยคือห้องจุดจุดและวิชาที่ท่านเลือกคือวิชาจุดจุดนี้นะหันกลับมาดูเด็กห้องนี้เลยค่ะอย่างป้าแหววบอกว่าป.4 ทับ1มี20คนนะป้าแหววต้องดูหน้าเด็กทีละคนเลยภายในเวลานาทีเดียวเนาะนะแถวหน้ามีใครบ้างนะแถว2แถว3แถว4นะคะเด็ก20คนเห็นหน้าหมดแล้วใช่มั้ยเอาล่ะทั้งที่เราห่วงใยเขาเนาะแต่เขาก็มีสิ่งให้เราปลื้มเด็ก20คนในห้องนี้หรือเท่าจำนวนของท่านเนี่ยมีเด็กให้ท่านปลื้มนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่1ถามว่าสิ่งที่ท่านปลื้มเด็กห้องนี้คืออะไรสิ่งที่เด็กห้องนี้ นะคะเขามีอ่ะแล้วท่านปลื้มกับสิ่งเหล่านี้ที่เขามีเนี่ยคืออะไรพูด2คำถามนะคะกันพูดคำถาม2ครั้งนะคะให้เวลาฟังคิดเขียนนาทีเดียวนะคะขณะนี้ผ่านไปแล้ว30วินาทีนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกบางคนก็มี1ปลื้มบางคนก็มี2ปลื้ม3ปลื้มก็พอแล้วเนาะนะคะหาสิ่งที่เราปลื้มเด็ก20วิสิบวิห้า4 3 2 1 0เป้งจบแล้วเนาะตกลงท่านเขียนได้แล้วนะว่าเด็กห้องนี้ท่านปลื้มอะไรครับถูกไหมนะคะต่อมาเนาะเราจะมาข้อที่2เมื่อเรารู้ต้นทุนแล้วว่าเราปลื้มเขาในเรื่องนี้เราจะไปดูเป้าหมายที่เราจะกำหนดที่จะพาเด็กทั้ง20คนเนี่ยให้เพิ่มคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2ถามว่าเป้าหมายคุณภาพที่ท่านต้องการเพิ่มให้กับนักเรียนห้องนี้ทุกคนภายในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2565นั้นมีอะไรบ้างเป้าหมายคุณภาพที่ท่านต้องการเพิ่มให้กับเด็กห้องนี้ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565
มีอะไรบ้างนะคะป้าแววเขียนเหมือนกับเป็นธงสามสายเนาะสามแฉกเนาะเพราะบางทีเป้าหมายของท่านเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายในเชิงเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มคุณลักษณะก็แล้วแต่ท่านนะคะ KSA นั่นแหละท่านจะเพิ่มอะไรเพิ่มคุณภาพในเรื่องอะไรให้กับเด็กเขียนเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอก30วิยี่สิบวิสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เป้งจบแล้วสองข้อนะปลื้มก็รู้แล้วเป้าก็ตั้งไว้แล้วอีก4เดือนเนาะต่อไปอย่าช้าใหญ่ปฏิบัติการกันเลยข้อที่3ถามว่าเพื่อให้นักเรียนที่มีต้นทุนแบบเนี้ยเพิ่มคุณภาพเหมือนข้อ2เนี่ยปฏิบัติการสำคัญที่ตัวฉันนี้นะคะตัวฉันนี้กับคุณครูคนนี้แหละที่เขียนชื่อเมื่อกี้เนี่ยจะต้องทำฉันต้องทำเนี่ยปฏิบัติการสำคัญที่ฉันต้องทำไม่ทำไม่ได้เลยนะไม่ทำเด็กไม่เกิดไม่เกิดคุณภาพอย่างที่ต้องการคำถามที่3ถามว่าปฏิบัติการสำคัญที่ตัวครูนี้ต้องทำเพื่อนะคะให้เพิ่มคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่2เป้าหมายข้อที่2ที่กำหนดไว้มีอะไรบ้างปฏิบัติการสำคัญที่ตัวครูนี้ตัวฉันนี้ต้องทำเพื่อให้เด็กทุกคนในห้องนี้เพิ่มคุณภาพตามเป้าหมายข้อที่2มีอะไรบ้างติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกลองคิด 2-3 กิจกรรมนะคะคิด 2-3 กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่มันจะสร้างเหตุให้เกิดการเพิ่มขึ้นของคุณภาพนะคะสิ่งที่ครูต้องทำ30วิคิดจริงๆเลยนะคุณครู20วิสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ติ้งรู้แล้วเนาะจะให้ถึงเป้าหมายต้องปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ไม่ทำไม่ได้ข้อสุดท้ายเอแล้วถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะรอไปดูผลตอนอีก4เดือนข้างหน้าเลยหรือไม่น่าดีเนาะเหมือนลูกเสือเดินป่าเนี่ยนะคะครูสอนลูกเสือเขาต้องบอกเลยว่าถ้าเธอไปถูกทางเนี่ยมันจะต้องปรากฏร่องรอยอะไรให้เธอเห็นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4เนี่ยสำคัญมากเลยคือเพื่อความไม่ประมาทเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนะคะข้อที่4ถามว่าอันนี้ต้องมองไปที่เด็กเนาะถ้าเราทำถูกเนี่ยเด็กเขาจะต้องเป็นยังไงข้อที่4ถามว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ต้องปรากฏกับนักเรียนแต่ละคนและทุกๆคนอันบ่งชี้ว่าคุณภาพที่เราปรารถนาตามเป้าหมายข้อที่2นั้นกำลังเกิดขึ้นแล้วมีอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ต้องปรากฏขึ้นกับนักเรียนแต่ละคนและทุกๆคนในห้องเรียนนี้อันบ่งชี้ว่าคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่2นั้นกำลังเกิดขึ้นแล้วมีอะไรบ้างเขียนเลยค่ะ 2-3 การเปลี่ยนแปลงติ๊กตักติ๊กตัก
30 วิยี่สิบห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยแล้วตอบคำถามสี่ข้อแล้วนะคำถามสี่ข้อนี้ก็เรียกคำถามสี่ปอนะคะเป็นคำถามที่มาจากแนวคิดหลักการของการสืบสอบแบบชื่นชมนะคะโอเคหันกลับมาทบทวนหน่อยประเดี๋ยวเราจะแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งปันกันแต่ว่าก่อนที่เราจะแบ่งปันกันเนี่ยนะคะเราควรจะหันกลับมาวิเคราะห์คำสำคัญของเราก่อนถ้าได้เราได้รับโอกาสได้รับเกียรติให้เป็นผู้แบ่งปันเราจะได้มีประเด็นพูดที่ชัดเจนข้อที่หนึ่งลองดูซิตกลงท่านมีท่านได้เลือกเด็กห้องไหนไว้นะวิชาอะไรนะเด็กจำนวนกี่คนนะนี่อันเริ่มต้นตรงนี้เวลาเราเริ่มพูดเราควรจะบอกก่อนว่าผมเลือกฉันเลือกห้องปอนี้ทับนี้นะคะซึ่งมีนักเรียนกี่คนเสร็จแล้วก็มาดูอันแรกเลยคำถามข้อที่หนึ่งท่านปลื้มเด็กห้องนี้เนี่ยนะคะท่านมีกี่ปลื้มถ้าท่านมี2ปลื้มก็เขียนว่าปลื้มที่1คืออะไรปลื้มที่2คืออะไรขีดเส้นใต้เอาไว้เลยเนาะคันสำคัญนะคะคีย์เวิร์ดนะคะอันที่2ก็คือเป้าหมายล่ะท่านมีกี่ข้อเป้าหมายท่านมีกี่ข้อถ้ามีข้อเดียวก็ขีดคีย์เวิร์ดตรงนั้นเลยเช่นต้องการจะเพิ่มความรับผิดชอบโอเคข้อเดียวเลยหรือบางคนอาจจะอยากเพิ่ม3เรื่องอยากจะเพิ่มทักษะการอ่านอยากจะเพิ่มความรับผิดชอบแล้วอยากจะเพิ่มในเรื่องของความมีน้ำใจอย่างเงี้ยเราก็เขียนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายมีกี่ข้อเขียนเส้นใต้คีย์เวิร์ดของแต่ละข้อข้อที่3ปฏิบัติการสำคัญที่จะทำเนี่ยมีกี่ปฏิบัติการถ้าท่านมี3ปฏิบัติการก็คือ1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงท่านจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงกี่แห่งนะคะจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากอะไรบ้างถ้ามีการเปลี่ยนแปลง2อย่างก็จะเขียนว่าอันที่1ดูจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรความรู้ที่เพิ่มขึ้นความการส่งงานที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะได้เขียนคีย์เวิร์ดที่ชัดเจนเอานะเตรียมนะโอเคอันนี้นะคะท่านจะเห็นได้ว่าแผน ID plan ของท่านสำหรับเทอมหน้าเสร็จแล้วนะต่อไปนี้ป้าแหววจะชวนทำกิจกรรมที่2เดี๋ยวเราจะตั้งวงนะคะเราเรียกว่าเป็นวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมกลุ่มกับเด็กเนี่ยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องวางกติกาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มให้ชัดเจนเช่นขณะนี้ทุกคนเนี่ยมีการคิดล่วงหน้าไว้แล้ว4ประเด็นเนาะว่าเด็กห้องเนี้ยเราปลื้มอะไรเป้าอะไรปฏิบัติการอะไรและจะต้องสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวป้าแหววจะนะคะที่จริงเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราเจอกันตัวเป็นเนาะป่านนี้ป้าแหววก็ป้ารัตดาก็จะแบบนะคะขอให้ทุกคนหันหน้าเข้ามาหากันจับมือเป็นจตุรมิตรแก๊งวอฟฟอร์แล้วแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในซูมระบบแบบนี้เนาะเดี๋ยวป้าแหววจะให้มีการอาสาสมัครนะคะเดี๋ยวป้าแหววจะให้มีการพูดคุยกันในกลุ่ม4เนาะอ่ะละป้าแหววสมัครเป็นคนที่1อาจารย์รัตดาสมัครเป็นคนที่2เนาะสมัครแล้วเราต้องการผู้สมัครอีก2คนเอาสมัครเข้ามาเลยใครจะเล่นกับเราเราจะทํา2วงเท่านั้นนะนะคะโอกาสของท่านเนี่ยสมัครไม่สมัครงวดนี้เป็น1ใน2ต้องงวดหน้าไม่งั้นท่านหมดโอกาสแล้วนะนาทีทองเอาใครจะใครมาก่อนได้ก่อนจะรับดาดูซิใครสมัครก่อนใครยกมือก่อนอันแน่เราได้เพื่อนแล้วอาจารย์จินตนาขอบพระคุณมากเลยเอาต้องการเดี๋ยวอย่าเพิ่งรัตดาแก๊งออฟฟอร์เนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างเนาะเรา3คนนี่3หญิงเนาะคนที่4เราขอชายได้ไหมเนาะมันต้องมีความแตกต่างอะแก๊งออฟฟอร์ที่ดีอะมันต้องหลากหลายนะคะเรา3คนนี่สวยคนละแบบอยู่แล้วเนาะนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาของเราคือเพศเดียวกันคนที่4เราอยากได้ต่างเพศอ่ะใครจะสมัครเป็นคนที่4แต่ขอเพศชายอะเร็วใครยกมือให้เราหน่อยเร็วมียังไหมยังมีใครยกมือยังอ่ามีคนยกมือแล้วรัตดาใครอ่ะโผล่หน้าหน่อยเร็วชื่ออะไรคนที่4เนี่ย
อาจารย์ธานีไหมคะอาจารย์ธานีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีขอบคุณครับลูกขอบคุณเราสี่คนนะเราแก๊งฟอนนะโอเคเอาละนะเดี๋ยวป้าแหววนับเลขนะนับเลขป้าแหววขอให้อาจารย์ธานินนะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะให้อาจารย์ธานินนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะป้าแหววเนี่ยเป็นเบอร์สองอาจารย์รัตดาเนี่ยเป็นเบอร์สามแล้วขออาจารย์จินตนาเป็นเบอร์สี่โอเคไหมเวลาที่เราทำกับเด็กเราไม่มอบเลขที่ให้เขาอย่างนี้หรอกนะแต่จะมอบก็ได้ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เรามอบเลขที่ประจำตัวให้เด็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะทำอะไรกันค่ะในวงสนทนาของเราเนี่ยถ้ามีการสนทนา4คนเนี่ยเราจะมีบทบาทที่สำคัญเนี่ยอยู่4บทบาทเดี๋ยวป้าแหววขอเขียนตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ4บทบาทของเราก็คือในวงสนทนาเราเนี่ยนะคะเบอร์1จะทำหน้าที่เป็นคนพูดเพราะฉะนั้นอาจารย์ธานีเป็นคนพูดนะพูดอะไรพูด4ประเด็นเมื่อกี้เลือกห้องไหนมามีกี่คนเนาะนะคะแล้วอาจารย์สอนวิชาอะไรห้องนั้นอยู่แล้วก็อันที่สองแล้วก็อาจารย์ปลื้มอะไรของเด็กห้องนี้แล้วอาจารย์มีเป้าหมายอะไรนะคะที่จะพัฒนายกคุณภาพของเด็กห้องนี้ภายใน28ตุลาคมแล้วก็ปฏิบัติการสำคัญคืออะไรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เราต้องสังเกตใน4เดือนนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ธานีสบายใจไหมเนี่ยที่จะพูด4ประเด็นนี้สบายใจป่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์กังวลใจป้าจะขออาจารย์จินตนานะ2คนนี้ต้องคนใดคนหนึ่งให้อาจารย์จินตนาก็ได้ครับเบอร์1อ่ะโอเคโอเคโอเคงั้นเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเลขอาจารย์จินตนาเป็นคนพูดนะ4ประเด็นนี้นะแล้วให้อาจารย์ธานีเป็นเบอร์4เนาะลูกเนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเลขใหม่นะอาจารย์จินตนาเบอร์1อาจารย์จะพูดสาระสำคัญ4ประเด็นเมื่อกี้นะที่ตามที่อาจารย์เขียนนะอาจารย์นะห้ามอ่านนะให้พูดนะอาจารย์จะต้องมองหน้าอาจารย์รัตดาก็นะนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อาจารย์พูดออกมาจากความจำของอาจารย์4ประเด็นคำถามประเด็นก็คือถ้าเกิดอาจารย์ลืมไม่เป็นไรอาจารย์ก็ก้มหัวยิ้มอาจารย์รัตดาแกเข้าใจหมดแค่นั้นแหละนะคะโอเคเป็นบทบาทของบทบาทที่1คือผู้พูดก็จะพูดตามความจริงที่เราเขียนและจำได้นะคะส่วนคนที่เหลืออีก3คนนี่เราจะตั้งใจฟังอาจารย์นะคะเราจะไม่รบกวนอะไรอาจารย์เราจะตั้งฟังแบบ deep listeningนะคะฟังอย่างเคารพฟังอย่างขอบคุณที่แบ่งปันคนที่เบอร์2ก็คือป้าแหววพอฟังเสร็จป้าแหววก็จะสะท้อนสาระที่อาจารย์จินตนาเบอร์1พูดนะคะอาจารย์จินตนาห้ามพูดเกิน1นาทีนะนะคะ4ประเด็นที่ห้ามพูดออกนอกทางให้พูดแค่4เรื่องนี้นะไม่ต้องชมไม่ต้องสวัสดีใดๆทั้งสิ้นเลยนะเข้าเรื่องเลยนะ4ประเด็น1นาทีนะป้าแหววก็จะสะท้อนสาระที่อาจารย์จินตนาพูดแล้วอาจารย์รัตดาเบอร์3ท่านจะสะท้อนอารมณ์ที่อาจารย์จินตนาส่งมาระหว่างพูด1นาทีนะคะและสุดท้ายอาจารย์ธานีก็จะสะท้อนท่าทีของอาจารย์จินตนาว่าเอาจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นท่าทีมั่นใจหรือเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ธานีจะเป็นคนสะท้อนออกมาเราพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะพร้อมเราจะเริ่มการเสวนาของเรา4บทบาทเลยเป้งนาทีแรกขอเชิญอาจารย์จินตนาพูดเลยค่ะจินตนาสุขสำราญนะคะเลือกชั้นป.1ในรายวิชาภาษาไทยซึ่งมีเด็กอยู่ประมาณ20คนนะคะเป็นปลื้มคือเด็กอยากรู้อยากเขียนอยากอ่านนะคะเป้าหมายก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนภาษาไทยนะคะสิ่งที่จะต้องทำก็คืออาจจะจัดกิจกรรมในช่วงเช้าให้เด็กได้เล่าประสบการณ์ของรักของหวงหรือในเรื่องใดก็ตามที่เด็กเขาชอบนะคะก็จะจัดลำดับนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ให้เด็กได้ชวนอะไรนะคะนำเสนอโชว์ออฟของดีมีตัวตนอาจจะให้วาดรูปไปทั้งหลายแล้วตัวเองก็จะเตรียมด้วยการทำสื่อที่เด็กจะเข้าใจได้ง่ายอาจจะผ่านเพลงผ่านนิทานนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือในเวลาที่กำหนดเนี่ยเด็กน่าจะอ่านออกเขียนได้แล้วมีความรู้สึกที่ดีกับการเรียนภาษามีความสุขกับการเรียนภาษาโอเคมากขอบคุณค่ะ50วิเองนะอาจารย์สุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ป้าแหววเนาะป้าแหววจะสะท้อนสาระเนี่ย
อาจารย์พูด50วิเนี่ยป้าแหววควรจะพูดให้ต่ำกว่าอาจารย์นะคะอาจารย์เลือกห้องป.1นะมี20คนนะอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยสิ่งที่อาจารย์ปลื้มเด็กห้องนี้ก็คือเขาแบบอยากเรียนรู้เป้าหมายภายในวันที่28กุมภาพันธ์อาจารย์อยากให้เขาเนี่ยนะคะพัฒนาทักษะการอ่านแล้วก็อยากให้มีความสุขให้มีอารมณ์แห่งความสุขในการเรียนรู้ปฏิบัติการนะคะ3อย่างที่อาจารย์จะทํา1จะให้เขาเล่าเรื่องที่เขาชอบ2จะให้เขานําเสนอนะคะสิ่งที่เขาชอบ3อาจารย์ก็จะเตรียมสื่อมากระตุ้นเขานะคะและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจารย์จะสังเกตก็คือว่าเขาก็จะอ่านมากขึ้นและเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นทีนี้มาอารมณ์อารมณ์ของอาจารย์จินตนาที่จันทดาสังเกตนะมันบอกถึงอารมณ์ที่มีความสุขดูจากแววตาดูจากการพูดแล้วยิ้มตลอดเลยมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ทำแบบนี้อารมณ์ที่อาจารย์แสดงออกคือความสุขค่ะอาจารย์ธานีท่าทีของอาจารย์จินตนาเป็นไงคะครับก็เหมือนมีความสุขครับแล้วก็แฮปปี้กับการแผนการวางแผนการจัดกิจกรรมแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนฉะนั้นพอมีเป้าหมายชัดเจนนะครับมีการวางแผนที่ทำแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะทำฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นที่จะอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆอยากจะเปิดเทอมเร็วๆอะไรประมาณนี้ครับเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากเลยอาจารย์ธานีบอกว่าอาจารย์จินตนาเนี่ยกระตือรือร้นคิดชัดเพราะฉะนั้นมีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงเรียกว่าเอาจริงท่าทีนี้ทำจริงเอาจริงเนี่ยค่ะนี่คือรอบที่หนึ่งนี่คือรอบที่หนึ่งนะตอนนี้ถ้าเกิดเราเอากิจกรรมอันนี้นะคะป้าแววขอต่อไปนิดนึงนะเอาไปทำที่โรงเรียนเนี่ยในกลุ่ม4เนี่ยด้วย4บทบาทแบบนี้เราควรจะให้เด็กเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์ของการฝึกทั้ง4บทบาทเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการพูดรอบที่1เนาะนะคะรอบที่1เบอร์1คืออาจารย์จินตนาเป็นคนพูดเบอร์2คือป้าแววสะท้อนสาระเบอร์3อาจารย์ลัดดาเป็นคนสะท้อนอารมณ์เบอร์4อาจารย์ธานีเป็นคนสะท้อนท่าทีเนาะถ้าเราพูดรอบที่2ใครควรเป็นคนพูดเบอร์2ป้าแววควรเป็นคนพูดนะคะแล้วเบอร์3คืออาจารย์ลัดดาสะท้อนสาระเบอร์4นะคะอาจารย์ธานีเป็นคนสะท้อนอารมณ์แล้วเบอร์1มาสะท้อนท่าทีวนเงินแบบนี้ค่ะรอบ3ใครพูดคะเบอร์3พูดเบอร์4สะท้อนสาระเบอร์1สะท้อนอารมณ์เบอร์2สะท้อนท่าทีรอบที่4ใครพูดคะเบอร์4เป็นคนพูดแล้วเบอร์1สะท้อนสาระเบอร์2สะท้อนอารมณ์เบอร์3สะท้อนท่าทีโอเคไหมถ้าแบบนี้เราจะพบว่ากิจกรรมแบบนี้นะคะภายใน15นาทีเนี่ยเด็กทั้ง4คนเนี่ยได้มีโอกาสทั้งฟังคิดเขียนพูดและสะท้อนคิดให้เพื่อนได้ฝึกหมดเลยนี่ active learning มั้ยเนี่ย collaboration มั้ยเนี่ยนะคะมันจะวิเศษมากเลยและถ้าอาจารย์ใช้แก๊ง of 4แบบนี้สมมุติว่าห้องอาจารย์มี20คนเนาะมันจะมีกี่แก๊งมันก็มี5แก๊ง15นาทีทุกคนได้มีโอกาส active learning อะเพราะฉะนั้นสำคัญคือการออกแบบตรงนี้นะคะโอเคไหมทุกท่านโอเคไหมโอเคเนาะอาจารย์ระดาเราขออาสาสมัครอีก2คนดีไหมนะคะเดี๋ยวคนต่อไปนี้เราไม่ต้องนะคะขอบพระคุณอาจารย์จินตนากับอาจารย์ธานีมากนะคะขอบคุณมากเลยพวกเราปรบมืออาจารย์ปรบมือและสมองมันจะนะคะกระตุ้นโอเคต่อไปเราขออาสาสมัครอีก2คนเราจะนับ1 2 3นะถ้าไม่มีอาสาสมัครเราจะปิดกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้โอเคมีใครอาสาสมัครยกมือขึ้นค่ะยกมือเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยถ้าเกิดจะมีใครขอบคุณป้าแหววกับจารัดดาต้องสมัครร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะมีมั้ยมีมั้ยกังวลใจกันใช่มั้ยล่ะนะคะกลัวเราจะทำอะไรนอกลีดนอกรอยเปล่าไม่มีนะทำเป็นแค่นี้แหละนะคะมีไหมมีใครอยากสมัครไหมไม่เป็นไรก็ถือว่าเราดีมอนสเตรตตรงนี้แล้วเนาะนะคะเราลองมาเก็บบทเรียนกันหน่อยดีไหมนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเมื่อกี้เราทำกิจกรรมอะไรบ้าง1
ป้าแหววที่เป็นคุณครูเตรียมคำถามสำคัญมา4ข้อถูกไหมเพื่อให้คนเนี่ยได้นะคะทบทวนคิดแล้วก็ตอบคำถามลงในกระดาษแล้วหลังจากนั้นทำไงคะตั้งวงคุย4คนให้ทุกคนได้คุยทั้ง4รอบคุยฟัง4รอบอันที่3ก็คือนะคะกิจกรรมที่ป้ากำลังทำอยู่คันเนี้ยก็คือมาสรุปกันว่าสิ่งที่เราทำเมื่อกี้การตอบคำถาม4ข้อกับการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงคุย4คนเนี่ยกิจกรรมแบบนี้นะคะทั้ง45ท่านที่อยู่ด้วยกันกับเราขณะเนี้ยท่านชอบอะไรในกิจกรรมนี้แล้วท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะจากกิจกรรมนี้บ้างนะคะป้าแววอยากได้ให้ผู้คนช่วยถ้าท่านไม่สะท้อนคิดมาโดยการนะคะพูดออกตรงซูมนะคะท่านจะแชทมาก็ได้นะคะจะแชทมาใน LINE กรุ๊ปหรือจะแชทมาใน Face Live ก็ได้แล้วแต่ท่านนะคะค่ะเอาเลยท่านชอบอะไรแล้วท่านจะไปใช้อย่างไรนะคะในกิจกรรมนี้ดูสิมีใครบ้างนะสนใจนะคะชอบอะไรจะไปใช้อย่างไรอยากให้ท่านอาจารย์ที่เข้าร่วมช่วยแชร์นะช่วยแสดงช่วยตอบช่วยถามใช่มันถึงจะสนุกใช่เพราะว่าถ้าเรานั่งฟังเฉยๆเนี่ยอาจารย์จะเอาไป implement ยากใช่อาจารย์ต้องนึกภาพออกใช่อย่างกิจกรรมที่อาจารย์แววทำตะกี้ถามว่าสอนอะไรเด็กสอนให้เด็กรู้จักฟังเพื่อนใช่เพราะเพื่อนพูดคุณต้องฟังเหมือนพ่อกำลังพูดคุณเป็นครูต้องฟังครูกำลังพูดพ่อก็ต้องฟังคือถ้าเราทำงานกันแบบนี้มันเหมือนกับเราตั้งใจฟังคือเราฟังก็อย่างตั้งใจอะว่างั้นเถอะแล้วท่าทีที่เราแสดงออกมันเป็นท่าทีที่บอกว่าเหมือนที่อาจารย์จินตนาแสดงอะมีความสุขนะเวลาพูดเรื่องเนี้ยแล้วเอาจริงเอาจังจะทำแน่เลยเนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยมันจะเกิดในห้องเรียนและเด็กทุกคนจะไม่มีใครถูกทิ้งเลยใช่คือถ้าเขาไม่ตอบขอตอบนะอาจารย์แววค่ะถามว่ากิจกรรมนี้ไม่มีประโยชน์ในการทำงานอย่างไรเอาตัวจรดาแล้วกันในฐานะที่ขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวลาทำงานเนี่ยถ้าไม่ฟังลูกน้องมีแต่สั่งลองทำไหมทำแต่ชอบไหมไม่ชอบแต่ถ้าเราฟังเขาหน่อยว่าเออนะคุณคิดยังไงอะเรื่องเนี้ยในคุณลองพูดสิเราก็ฟังเขาพอฟังเขาเนี่ยเราต้องไม่ไปต่อเติมเราต้องสรุปประเด็นที่เขาพูดอะอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้คุณครูพูดอย่างนี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมพี่เข้าใจถูกไหมมันก็จะทำให้การทำงานเนี่ยลื่นไหลไงใช่เนี่ย deep listening อ่ะสำคัญมากทุกวันนี้มีแต่คนพูดไม่มีคนฟังใช่แล้วใช่แล้วใช่เลยใช่เลยค่ะมีใครอยากแชร์ไหมแม่พี่อยากให้แชร์มากเลยจ้ะค่ะคือถ้าว่าจบไม่ทำกิจกรรมไม่สนุกค่ะป้าแหววจะบอกว่างี้นะทักษะการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากของคนยุคนี้พูดตรงๆเลยนะครูมืออาชีพเนี่ยต้องมีสมรรถนะในการฟังให้ได้ยินฟังให้ได้ยินว่าเด็กกำลังสื่อสารอะไรกับเราฟังให้ได้ยินว่าผู้ปกครองกำลังสื่อสารอะไรกับเราฟังให้ได้ยินว่าท่านผู้บริหารหรือชุมชนกำลังสื่อสารอะไรกับเราทักษะการฟังสมรรถนะในการฟังสำคัญมาก
ตอนนี้กิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยเราชวนท่านฟังสามมิติใช่ไหมเราชวนท่านฟังสามมิติใช่ไหมเวลาเราฟังคนเขาบอกเราเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาสื่อออกมานอกจากคำพูดแล้วมันยังมีอารมณ์และท่าทีที่เราบอกว่ามีทั้งวจนะภาษาและอวจนะภาษาภาษาวจนะภาษาคือเสียงที่มันออกมาใช่ไหมคำพูดที่ออกมาส่วนสิ่งที่เป็นอวจนะคือไม่ได้ออกมาเป็นเสียงแต่มันออกมาเป็นอารมณ์และท่าทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กเนี่ยเขาพูดอะไรกับเราหรือเพื่อนครูบอกอะไรกับเราเนี่ยเราต้องฟังให้ได้ยินทั้งสามมิติเราถึงจะเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเขาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณครูมีเด็กเดินผ่านเด็กหญิงแหววเดินผ่านคุณครูนะคะครูก็แหววสวัสดีลูกนะคะแหววก็เดินแบบก้มหน้าก้มตาเดินไปสวัสดีค่ะคุณครูสบายดีเหรอลูกสบายดีค่ะคุณครูแต่แหววก็ก้มหน้าก้มตาอยู่งั้นนะคำตอบสิ่งที่คุณครูกำลังรับสื่อสารเนี่ยคุณครูคิดว่าเด็กหญิงแหววสบายดีไหมแววสวัสดีค่ะแววสบายดีเหรอลูกสบายดีค่ะคุณครูคิดว่าแววสบายดีไหมเนี่ยไม่สบายเพราะสาระแววบอกว่าสบายดีแต่อารมณ์และท่าทีเป็นไงคะแย่มากเลยอารมณ์นี่เป็นไงคะตาแววยังไม่กล้าสบตาครูเลยอะแววกลัวว่าคุณครูจะรู้ว่าแววกำลังมีความทุกข์อย่างยิ่งนะคะแล้วท่าทีที่เดินเนี่ยโอ้โหมันกำลังตัดสินใจหนักจะทำยังไงกับชีวิตจะไปโดดน้ำตายหรือว่าจะไปบอกคุณครูหรือว่าจะไปแจ้งตำรวจหรือว่าจะไปอะไรยังตัดสินใจไม่ถูกเลยอ่ะเข้าใจไหมนะคะเพราะการฟังให้ได้ยินเนี่ยให้เข้าใจเขาแล้วเข้าถึงพัฒนาเนี่ยมีความสำคัญมากทักษะเมื่อกี้ที่เราฝึกกันนะคะอาจารย์หนูมีครูตอบมาแล้วในแชทว่าไงว่าไงเขาบอกว่ากิจกรรมเนี้ยทำให้เด็กได้ร่วมมือรวมพลังและสร้างเอมพัตตีให้กันโอ้ยอดเยี่ยมคำว่าเอมพัตตีเนี่ยดีจังเลยนะเอมพัตตีนี่คืออะไรนะคือความเนี่ยเขาชื่อครูจักกฤตเอาเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยคือคำว่าเอมพัตตีเนี่ยคือความเข้าใจเห็นใจเห็นใจเข้าอกเข้าใจนะคะเข้าไปถึงใจอ่ะเวลาแบบเราเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน่ะคำว่าเข้าใจมันต้องเข้าไปในใจเขาจริงๆนะถ้าใจเขากำลังหมองเราต้องจับให้ได้ว่าใจเขาหมองอ่ะถ้าใจเขากำลังฟูเราต้องจับให้ได้ว่าใจเขาฟูอ่ะเนาะโอเคยอดเยี่ยมขอบพระคุณอาจารย์จักรกฤษยอดเยี่ยมมากเลยนะคะโอเคนะคะเมื่อกี้นี้ป้าแหววก็ได้ชวนพวกเรานะคะเหมือนกับเราอาจารย์ระดาบอกงั้นเรามาสรุปบทเรียนตรงนี้ไปด้วยกันสำหรับกิจกรรมที่หนึ่งที่ว่าระเบิดในID plan และสุนทรียสนทนาเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่ามีประโยชน์ในการที่ไปช่วยให้เราทำกิจกรรมนี้แล้วก็เข้าใจนักเรียนนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะคะตอนนี้ป้าแหววขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเลยว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมกับเด็กเสร็จแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความสำคัญที่เราจะไม่ทำทิ้งทำขว้างคือเราควรจะต้องนะคะทุกครั้งที่เราสอนแต่ละบทเรียนเนี่ยเราควรจะให้เด็กมีเวลาที่จะเก็บบทเรียนที่เราเรียกว่า AAR เนาะการเขียน learning log การเขียน learning log นะคะการเขียนบทเรียนของเราหลังปฏิบัติการนะคะซึ่งป้าแหววขอแชร์ว่าคำถามสำคัญนะคะที่จะช่วยให้เราสะท้อนบทเรียนได้ดีเนี่ยมันอาจจะมีคำถามที่สำคัญอยู่4ข้อข้อที่1สิ่งที่เราทำเมื่อกี้มีอะไรบ้างข้อที่2ผลที่เกิดขึ้นจากการทำเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่3บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมในวันนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างข้อที่4เราจะนำประสบการณ์และบทเรียนอันนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะอันนี้คือ4คำถามสำคัญนะคะนี่นะคะป้าแบบเขียนให้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวป้าแบบถ่ายรูปเข้าไลน์ให้นะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะเก็บบทเรียนที่ดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือชุดคำถาม4ข้อนี้
นะคะเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มต้นสิ่งที่เราทำมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ทำอันที่หนึ่งคือผู้เรียนได้ตอบคำถาม4ปใช่ไหมนะคะอันที่สองที่เราทำคืออะไรคะคือตั้งวงคุย4คน4บทบาทใช่ไหมเราทำสองอย่างเนาะอันที่สามที่เรากำลังทำขนาดนี้ก็คือเรามาสะท้อนคิดเพื่อที่จะเก็บบทเรียนด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาถึงเวลานี้ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยนะคะเราทำ3เรื่องนี้ตอบคำถาม4ข้อสร้างวงคุย4คนนะคะ4รอบแล้วก็เก็บบทเรียนสะท้อนคิดเนาะตอนนี้ในการทำแต่ละอันเนี่ยผลที่เกิดคืออะไรคะการทำอันแรกที่ตอบคำถาม4บทเรียนผลที่เกิดคืออะไรคะนักเรียนหรือคุณครูก็ได้ ID plan ถูกไหมนะคะผลผลิตที่เกิดขึ้นคือคุณครูได้ ID plan กิจกรรมที่2เป็นไงคะที่เราสร้างวงคุยเมื่อกี้นี้นะคะผลที่เกิดคือคุณครูก็ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมกลุ่มที่เป็นแบบ collaborative active learning ต้องวางแผนกันแบบไหนนะคะแล้วก็อันที่3ที่เราสะท้อนบทเรียนอันนี้เป็นไงคะก็ทำให้คุณครูได้เก็บบทเรียนนะคะตรงนี้ต่อมาตอบคำถามข้อที่3บทเรียนที่ได้จากเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างนะคะซึ่งบทเรียนของอาจารย์เนี่ยไอ้บทเรียนเนี่ยมันต้องเรียกว่าบุญใครบุญเรานะคะนางรจนาก็มองเห็นบ้าใบเป็นถึงรูปทองถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การเก็บบทเรียนเนี่ยมันแล้วแต่ wisdomแล้วแต่ภูมิปัญญาแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนถูกไหมคะบางคนเนี่ยโอ้โหนะคะเขาให้จนไม่ให้ไงแล้วมองไม่เห็นเห็นแต่ความดุร้ายของเขาอยู่นั่นแหละไม่จบสักทีแต่บางคนเนี่ยนะคะถึงแม้คุณครูกำลังบ่นว่าเราแต่เราเห็นทะลุไปถึงข้างในเลยอันนี้ก็แล้วแต่บทเรียนนะคะที่ป้าแหววเคยมีประสบการณ์มาเนี่ยนะคะคนมักจะบอกว่าการทำกิจกรรมสี่ปอเนี่ยสิ่งที่ได้บทเรียนสำหรับเขาก็คือการตั้งคำถามที่มันชวนคิดเชิงสร้างสรรค์นะคะกับการบอกคำถามเหล่านี้อย่างเป็นจังหวะให้เวลาที่พอดีเนี่ยมันช่วยสร้างโอกาสและกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนอันนี้คือบทเรียนที่ป้าแหววเคยได้ยินคุณครูเขาแชร์มาส่วนบทเรียนที่สองที่มาจากวงคุยนะคะที่ป้าแหววเคยได้ยินเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้แบบนี้การวางระบบแบบนี้นะคะมันทำให้เกิดประสิทธิภาพของการสื่อสารนะคะและที่สำคัญก็คือเขาได้เรียนรู้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็มีความคิดสร้างสรรค์และมีอุดมการณ์ที่ดีในการสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกนี้เพราะการฟังคนอื่นเนี่ยมันทำให้เรานะคะเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้ง empathy เนาะ appreciate เขาเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือบทเรียนที่แต่ละคนจะเก็บนะอันนี้ท่านไปเก็บเอาเองก็แล้วกันนะคะเสร็จแล้วจากนี้ก็คือประโยชน์ที่จะเอาไปใช้ต่อนะคะที่ป้าแหววเคยผ่านประสบการณ์มาคุณครูบอกว่าเฮ้ยกิจกรรมแบบนี้เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยไปใช้กับเด็กเลยนะคะกำลังจะทำกิจกรรมกลุ่มพอดีเอาแก๊งออฟฟอร์ทุกทีแบบตามอำเภอใจนะคะ2คนบ้าง6คนบ้าง8คนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราจะลองแก๊งออฟฟอร์นะคะเอาอย่างนี้เป็นต้นนะก็อันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็บอกดีฉันจะไปใช้กับเพื่อนครูที่อยู่ในกลุ่มสาระก็โอเคนะคะก็แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้นะคะโอเคอันนี้ก็คือฝากไว้เนาะในกิจกรรมที่เราทำนะคะอันนี้ตอนนี้เรามี8กิจกรรมใช่ไหมเราผ่านไป3แล้วนะนะคะเราผ่านไป3แล้วตอนนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนะคะถ้าหากว่าท่านยังไม่เหนื่อยนะป้าแหววขออีกแค่เดียวนะเพราะเราตั้งใจจะเบรกประมาณ10บ่าย3 10บ่าย3ครึ่งเนาะป้าแหววจะพาท่านไปเมื่อกี้กระดาษแผ่นที่1ไปแล้วถูกไหมกระดาษแผ่นที่1ที่ระเบิดในไปแล้วเนาะใช่ไหมกระดาษแผ่นที่1ไปแล้วเนาะกระดาษแผ่นที่2นะคะก็เขียน after action review อันนี้ไปแล้วเนาะถูกไหมแต่ว่าด้านหลังยังเหลือนะเดี๋ยวจะเก็บไปใช้อีกทีนะเดี๋ยวจะเก็บไปใช้อีกทีนะเราไม่ทิ้งนะเอากระดาษแผ่นที่3ขึ้นมาเลยค่ะป้าแหววจะชวนท่านวาดรูปนะคะป้าแหววจะชวนท่านวาดรูปที่เราชวนท่านดูวิดีโอจากผลมหาเหตุนะจากนักเรียนจากคุณภาพจากผลลัพธ์
มาสู่เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดคุณภาพเดี๋ยวป้าแหววจะชวนท่านวาดรูปที่สำคัญ2รูปรูปที่1ก็คือเด็กในฝันของเราเด็กในอุดมคติของเราเด็กตามมาตรฐานคุณภาพของชาติของเขตของโรงเรียนและของตัวท่านอันที่2ก็คือเราจะมาวาดรูปที่เรียกว่าห้องเรียนแห่งคุณภาพเอาขึ้นมานะคะเดี๋ยวป้าแหววไปก่อนจะเข้าไปแชร์สกรีนก่อนโอเคเอาละพร้อมยังพร้อมยังพร้อมครับโอเคท่านต้องออกแบบกระดาษของท่านนะกระดาษที่ท่านกำลังจะวาดภาพเนี่ยให้ท่านแบะให้ท่านแบบไม่ต้องไปขีดเส้นอะไรมันมาแต่แกะเอาเองอะเนาะท่านวางภาพแนวนอนนะกระดาษแนวนอนนะแล้วก็วาดรูปเด็กที่เป็นอุดมคติของท่านเนี่ยคือคุณภาพผู้เรียนที่ท่านต้องการจะสร้างขึ้นเนี่ยเอาไว้ทางด้านขวามือสุดอยู่ประมาณ1ใน4ของหน้าลองวาดภาพกันสินี่คือป้าแหววเขียนอันนี้ภาพเด็กในอุดมคติของป้าแหววบอกไม่ถูกนะว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะนะคะเด็กคนนี้มีลักษณะตาโตหูกลางปากยิ้มเล็กๆ yeah. เห็นไหมท่านเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเด็กของป้าแววเนี่ยตาโตหูกลางปากยิ้มเล็กๆนะคะแล้วเด็กคนนี้เป็นยังไงนะคะเด็กคนนี้สมองของเด็กคนนี้ดูสมองของเด็กคนนี้หน่อยเดี๋ยวป้าแววขอลองตึ้งเอาสีอะไรดีนะเอาสีน้ำเงินแล้วกันเนาะน้ำเงินอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวก่อนมันมีสีอะไรอีกเดี๋ยวเอาสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินนะคะเด็กคนนี้ลักษณะเขาเป็นไงคะตาโตหมายความว่าไงเป็นเด็กที่ช่างสังเกตอ่านอะไรก็ทะลุทะลวงมองบ้าใบก็ถึงรูปทองเนาะนะคะหูกลางเป็นยังไงคะเป็นเด็กที่มีสมรรถนะในการฟัง deep listening ฟังอะไรก็ได้ยินได้เข้าใจนะคะแล้วก็ปากยิ้มเล็กๆ เป็นไงคะปากยิ้มเล็กๆนี่คืออะไรคือเป็นคนที่มีสัมมาวาจาพูดความจริงที่มีประโยชน์นะคะพูดความจริงอย่างดีงามพูดความจริงอย่างไม่ส่อเสียดให้ใครเกิดความร้าวฉานและไม่เพ้อเจ้อและพูดด้วยความสุภาพเนี่ยคือเด็กที่มีลักษณะตาโตหูกลางปากยิ้มเล็กๆนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะโอ้นอกจากนั้นเด็กคนนี้เป็นไงไม่ใช่หัวหยิกนะเส้นสมองของเด็กคนนี้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยเขาบอกว่าไอน์สไตน์เนี่ยจำนวนเซลล์สมองของไอน์สไตน์ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปแต่เส้นใยสมองของไอน์สไตน์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้คิดได้ซินแนปนะคะเส้นใยสมองเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเด็กในอุดมคติของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่รับรู้ถูกต้องสร้างสรรค์แล้วยังคิดได้อย่างนะคะถูกต้องสร้างสรรค์นี่คือเส้นสมองของเด็กเนาะต่อมานะคะก็คือแล้วเด็กคนนี้เป็นไงนะคะเด็กคนนี้เขาก็จะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนาะถูกไหมคะเด็กคนนี้ก็จะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เลยแหละนะคะดูสิเนี่ยนะคะไขมันกำลังพอดีเนาะเนื้อตัวของเขาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์เนาะเด็กคนนี้ good health นะคะแข็งแรงสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือเป็นไงคะหัวใจแข็งแรงมากเลยหัวใจนักปราชญ์นะเด็กคนนี้สุจิปุรินี่เก่งมากเลยนะคะแล้วนะคะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นไงคะมือของเด็กคนนี้มือโตเนาะโตเท่าใบลานเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะคะตัวที่จะต้องการจะบอกก็คือเด็กคนนี้เป็นมือที่มีประโยชน์สร้างสรรค์ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมนะคะทำให้สังคมของเราเนี่ยนะคะได้รับการเกื้อกูลนะคะด้วยเด็กคนนี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นเป็นไงคะเด็กคนนี้ยังมีความสามารถในการบันทึกนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะคะวิชาการทั้งหลาย
นะคะสุจิปุริทั้งหลายนี่อย่างยอดเยี่ยมอันนี้คือเด็กในอุดมคติของป้าแหววของท่านเป็นยังไงบ้างเนาะเอาล่ะเด็กที่มีคุณภาพแบบนี้ที่ป้าแหววพูดเมื่อกี้นี่เพ้อเจ้อเปล่าเนี่ยนะคะลองมาดูซิว่าตามคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรเนี่ยเด็กพวกนี้จะต้องพูดออกมาว่าเป้าหมายการพัฒนาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องเกิดขึ้นควรจะเป็นอะไรอันนี้ป้าแววให้ดูตามตัวอย่างตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยนะคะถ้าตั้งจากบนมาหาล่างมันก็จะต้องไปดูที่อะไรบ้างหลักสูตรของชาตินะคะหลักสูตรปี51เขาว่ายังไงเขาอยากให้เด็กมี5สมรรถนะใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องการให้เด็กเรียนรู้8กลุ่มสาระเนี่ยทั้งความรู้ทักษะนะคะทั้งความรู้ทั้งทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะคะหลักสูตรชาติต้องการ5สมรรถนะใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องไปดูตรงนั้นดูสิแล้วก็นะคะโดยประเทศชาติบ้านเมืองเราโดยกลยุทธ์ทั้งหลายวันนี้เราก็ต้องการให้เด็กของเราเจริญขึ้นไปอยู่ในศตวรรษที่21ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นทักษะสมรรถนะของศตวรรษที่21เนี่ยจะเป็น 8C 6C อะไรเนี่ยก็ควรจะต้องมีให้ครบและนอกจากนั้นความเป็นไทยของเราเนี่ยนะคะเด็กจะต้องมีนิสัยพอเพียงนะคะ3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยนะคะก็คือตัวที่เราบอกว่าเมื่อเราพัฒนาเด็กออกไปแล้วเนี่ยเด็กของเราเนี่ยจะต้องมีนิสัยพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขคือมีพฤติกรรมการบริโภคที่พอดีมีการคิดที่เป็นเหตุผลแล้วก็มีนะคะความฉลาดในการที่จะมีภูมิต้านทานทุกอย่างที่ทำเนี่ยอยู่บนฐานของความรู้คู่คุณธรรมนะคะซึ่งถ้าเด็กเรามีนิสัยของตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยการพัฒนาเนี่ยก็จะยั่งยืน SD นี่ Sustainable Development นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยถ้ามีนิสัยแบบนี้ทักษะชีวิตก็จะดีทักษะการเรียนรู้ก็จะดีทักษะการทำงานก็จะดีแล้วก็จะเป็นคนที่มีสัมมาชีพต่อไปในอนาคตนะคะนอกจากนั้นเด็กของเราเนี่ยควรจะต้องมีสมรรถนะที่เป็นการปฏิบัติที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าเป็นประชาชนที่เข้มแข็งและสุดท้ายก็คือเด็กของเรานะคะควรจะได้ค้นพบศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาตนเองของเขาด้วยอันนี้ก็คือเวลาที่เรากำหนดเป้าหมายนะคะการพัฒนาเด็กผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องมองนะคะจากตัวเด็กขึ้นไปจนกระทั่งถึงโรงเรียนถึงเขตถึงประเทศนะคะขึ้นไปตามลำดับต้องให้ครบตามนี้แล้วคุณภาพแบบนี้นะคะที่คุณครูเขียนในแผนการจัดการเรียนรู้ว่านะคะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้จะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะมาจากการวิเคราะห์แบบนี้แบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคุณภาพของเด็กเมื่อกี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมาจากทุกคาบของการเรียนรู้เลยก็คือห้องเรียนที่เรานะคะจะต้องจัดปฏิรูปการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้ที่ต้องปฏิรูปเนี่ยเน้นหนักเลยที่สนามรบหรือที่เนื้อนาบุญอันไพศาลคือห้องเรียนนะฮะบ้านไทยที่ป้าแหววเขียนไว้ตรงนี้นะบ้านไทยอันเนี้ยนะบ้านไทยอันเนี้ยนะเนี่ยบ้านไทยอันเนี้ยนะเป็นสัญลักษณ์ของห้องเรียนแห่งคุณภาพและความเสมอภาคที่คุณครูทุกคนเมื่อเรามาเป็นครูเราปรารถนาให้ทุกๆห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นห้องเรียนแห่งคุณภาพและความเสมอภาคคำว่าห้องเรียนแห่งคุณภาพนี้สพท.พูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วป้าแหววว่าพูดมาเป็นแบบ20ปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยท่านเลขาธิการกัสมาวรวรรณท่านคุณหญิงกัสมาเป็นเลขาธิการของสพท.นะคะซึ่งตรงนั้นที่เราพูดกันถึงเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วเราพูดถึงว่าพื้นที่สำคัญเนื้อนาบุญสำคัญของการศึกษาคือห้องเรียนทุกห้องเรียนต้องเป็นห้องเรียนแห่งคุณภาพและห้องเรียนแห่งคุณภาพที่เราเลือกเป็นบ้านไทยเพราะมันมี5องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ของห้องเรียนแห่งคุณภาพก็คือมันจะต้องมีแผนจัดการเรียนรู้ที่เป็นแผน5ดาวนะคะแผนไตรยน้อยนี่คือแผนจัดการเรียนรู้นะและแผนเนี้ยต้องมีคุณภาพระดับ5ดาวดาวที่1คืออะไรดาวแรกคือต้องอิงมาตรฐานการเรียนรู้เพราะคุณครูต้องเชื่อมให้ติดกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร2ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคุณครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนให้ออกทั้ง20คนว่าต้นทุนเด็กเขาเป็นยังไงความต้องการเขาเป็นยังไงแล้วเอามาออกแบบแผนจัดการเรียนรู้อันที่3กระบวนการพาเรียนในห้องเรียนเนี่ยต้องเป็นเชิงรุกต้องเป็น active learning อย่าเป็น passive learning นะคะเด็กต้องได้สุจิปุลิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะแล้วเป็นการเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะเคลื่อนไหวทั้งชั่วโมงทั้งภาพเสร็จแล้วอันที่4ก็คือจะต้องเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ active ที่ป้าแววอาจารย์พิมพ์พูดตรงเนี้ยมันก็คือ5 step นะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็คือจะต้องร่วมมือรวมพลังอันเนี้ยนะคะมันก็เลยเป็น5 step เมื่อกี้นี้เนาะและตัวสุดท้ายสำคัญมากเลยนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือในแผนจัดการเรียนรู้เราต้องสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กนะคะตามปรัชญาของโรงเรียนอุดมการณ์สิ่งที่หลักสูตรกำหนดไว้นี่คือแผนนะคะที่คุณครูต้องออกแบบให้ได้ทั้ง5ดาวอันที่2การเรียนรู้ในแผนเนี้ยมันจะต้องมีความเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องมีสารสนเทศนะคะและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่เป็น ICT อันที่3ก็คือการบริหารจัดการห้องเรียนของคุณครูเนี่ยจะต้องเป็นวินัยเชิงบวกเน้นการสร้างนิสัยพอเพียงและความเป็นประชาชนที่เข้มแข็งในสังคมประชาธิปไตยองค์ประกอบที่4ก็คือการวัดและประเมินผลของคุณครูนั้นต้องเป็นการวัดและประเมินผล assessment for learning ประเมินเพื่อการเรียนรู้ของเด็กของครูของผู้ปกครองจะได้ร่วมมือกันนะคะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กและเมื่อเรียนรู้นะคะจากการวัดประเมินผลแล้วคุณครูควรจะต้องเรียนรู้ในเชิงวิชาชีพโดยการนะคะศึกษานะคะความจริงที่เกิดขึ้นโดยการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยประเด็นที่5สำคัญมากเลยคือคุณครูที่เป็นผู้สอนนั้นต้องเป็นโมเดลทีเชอร์คุณครูต้องเป็นคุณครูต้นแบบเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติคำว่าคุณครูต้นแบบโมเดลทีเชอร์นี้นะคุณครูต้องเป็นแบบอย่างคุณครูต้องเป็นต้นแบบคุณครูต้องเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์เนี่ยสิ่งสำคัญในยุคนี้ที่คุณครูต้องเป็นต้นแบบให้เด็กคืออันที่1คือคุณต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องเป็นเลิร์นเนอร์คุณครูต้องมีสมรรถนะในการเรียนรู้ที่เข้มแข็งมากเลยสุจิบุรีของคุณครูนี่ต้องยอดเยี่ยมนะคะเรียนรู้จากความสำเร็จเรียนรู้ในการทำงานเรียนรู้จากปัญหานะคะเรียนรู้จากความผิดหวังคุณครูต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้เด็กได้สัมผัสรับรู้อันที่สองคือนะคะคุณครูต้องเป็นผู้นำนะคะคุณครูต้องเป็นลีดเดอร์คุณครูจะต้องนำใครนำเด็กแน่นอนด้วยการทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นให้สัมผัสแต่คนสำคัญที่คุณครูต้องนำคือตัวครูเองนำอะไรจ๊ะนำให้ตัวเองคิดดีพูดดีทำดีให้เด็กได้เห็นสัมผัสนะคะและเอาอย่างอันที่สี่ก็คือคุณครูต้องเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์คุณครูต้องมีนวัตกรรมนะคะมีพฤติกรรมใหม่ๆมีวิธีการที่ทันสมัยนะคะท่านคุณครูก็จะมีนวัตกรรมในการค้นพบศักยภาพของเด็กนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมในการที่จะมีสัมพันธภาพกับเพื่อนเยอะแยะมากมายนะคะและสุดท้ายคุณครูต้องมีคุณลักษณะของกัลยาณมิตรคือน่ารักน่าเคารพน่าเอาอย่างนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความอดทนในการรับฟังถ้อยคำของผู้คนให้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและสามารถจะพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะและสามารถที่จะพูดให้เกิดผลนะคะเด็กบางคนเนี่ยโอ้คนบอกโอ้ยดื้อมากเลยต้องให้ครูมาพูดเพราะว่าคนอื่นพูดเนี่ยเด็กเขาไม่เข้าใจแล้วเขาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นคุณครูต้นแบบของเขาเนี่ยคุณครูมาดูเด็กปั๊บคุณครูจะมีคำพูดที่จะชวนเด็กคิดให้เด็กเนี่ยออกจากความทุกข์หรือปัญหาของเขามาสู่ความสุขและความสำเร็จได้และสุดท้าย
คุณครูต้องไม่นำเด็กเข้าสู่อบายมุขทั้งมวลนะคะก็ถือศีลให้เด็กดูนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือคุณครูต้นแบบค่ะอันนี้แหละคือที่มาของวิดีโอเรื่องโคฟายสเต็ปที่อาจารย์พิมพ์นะคะได้พูดไปเมื่อกี้นี้อาจารย์ลักดามีอะไรจะเติมไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเบรกไม่ถ้าจะเติมก็คือวันนี้ที่อาจารย์แบบพูดช่วงเช้าช่วงนี้นะก็คือให้เห็นว่าเวลาเราจะพัฒนาเนี่ยเราต้องไปดูเป้าหมายเป้าหมายเราคือเด็กและเด็กอยู่ที่ไหนเด็กอยู่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของครูทุกวันนี้ครูที่ยังไม่เข้าใจคำว่าโคไฟสิบไม่ต้องกังวลนะคะท่านสอน3ขั้นตอนนั่นแหละนำสอนสรุปแต่ขอให้ช่วงทั้งนำและสอนเนี่ยท่านต้องเรียนแบบ active learning ใช่คือถ้าท่านทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้เด็กเนี่ยมีศักยภาพเหมือนที่อาจารย์แมววาดรูปให้ดูนะตาโตหูกลางปากเล็กยิ้มน้อยๆเรียนอย่างมีความสุขไม่มีใครอยู่หลังห้องเลยแม้แต่คนเดียว เพราะทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงต่อไปนี้เวลาเราถามว่าท่านนักเรียนเข้าใจไหมต้องถามเด็กหลังห้องอย่าถามเด็กหน้าห้องเพราะเวลาเด็ก4คนเขาเรียนจากงานชิ้นเดียวกันแล้วเรียนด้วยกันทั้ง4คนทั้ง4คนเนี่ยต้องตอบได้ถึงจะเรียกว่าผ่านไม่ใช่ถามเด็กเก่งหรือหัวหน้าแล้วหัวหน้าตอบว่าพอหัวหน้าเล่าตอบครูก็ไปเมาว่าเด็กทุกคนเข้าใจแล้วในกลุ่มไม่ใช่นะคะต้องเอาใหม่คิดใหม่แค่กับโฟนนี่มีความสำคัญนะคะโอเคค่ะค่ะคิดว่าประเดี๋ยวก็เราได้เวลาพอดีประเดี๋ยวกลับมานะเราจะมาดูว่าห้องเรียนแห่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้เนี่ยคุณครูต้องทำงานกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาจะมาดูเรื่อง lesson study โอเคขอเบรก15นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะอาจารย์กลับมาทันทีเลยนะ15นาทีนะเรามีเวลาน้อยวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันช่วงที่2นะคะช่วงแรกตะกี้เนี่ย อาจารย์ศิริพันธ์เป้าแหววเราอ่ะก็ให้ความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับท่านอาจารย์ไปแล้วนะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโคไฟเซปอันนั้นคือในห้องเรียนทีนี้ในห้องเรียนน่ะครูเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเราก็ไปดูซิว่าบทบาทของครูในส่วนที่เขานำแนวคิด PLC ไปใช้เนี่ยเขาทำการพัฒนาบทเรียนหรือที่เราเรียกว่า lesson study อย่างไรเราดูมอนนี่ต่อกันเลยเชิญอาจารย์ป้าแววเปิดได้เลยไปเลยค่ะไปดูเลยนะคะ lesson study สำหรับการทำ lesson study นะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า LS ผ่านกลุ่มที่เราเรียกว่า professional learning community มันมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ที่เราเรียกว่า plan คำว่า plan หมายถึงตัวครูผู้สอนซึ่งเราเรียกว่า model teacher กับเพื่อนคู่หูกันหรือเราเรียกว่า buddy teacher เนี่ยก็มานั่งคุยกันโดยที่ model teacher เนี่ยเขาจะเป็นคนไปเขียนแผนมาก่อนว่าเขาจะสอนเรื่องอะไรในชั่วโมงนั้นเพียง50นาทีนะคะว่าก็มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่อุปกรณ์ใช้อะไรบ้างแล้วครูก็ต้องบอกได้ว่าเขารู้ได้ไงว่าเด็กเรียนรู้นั่นคือการวัดประเมินผลจะวัดยังไงและบรรยากาศห้องเรียนเป็นยังไงตัวพัตตี้เองก็จะต้องให้ความคิดเห็นว่าตกลงที่ฟังมาแล้วเนี่ยถ้าตัวพัตตี้เป็นครูผู้สอนในศาลาเดียวกันหรือต่างศาลาก็ได้เนี่ยหรือสมมติว่าเขาเป็นเด็กเขาจะเข้าใจไหมเนี่ย
ที่โมเดลที่เชอร์จะสอนในช่วงนี้นะคะเขาก็จะเสนอแนะโมเดลที่เชอร์ว่าถ้าเป็นเขาสอนก็จะปรับแก้ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะตัวโมเดลที่เชอร์พอฟังจากเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปปรับว่าที่เพื่อนเขาเสนอเนี่ยมันอาจจะทำให้การสอนของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอปรับเสร็จจากแผนการจัดการเรียนการสอนฉบับแรกของโมเดลที่เชอร์เนี่ยถ้าเราเรียกสั้นๆคือแพลน A นะหลังจากที่ฟังบัดดี้พูดแล้วก็จะกลับไปปรับมันก็จะกลายเป็นแพลน B โมเดลที่เชอร์กับบัดดี้เนี่ยก็เข้าสู่ขั้นที่2คือขั้นดูขั้นดูคือขั้นที่โมเดลที่เชอร์เนี่ยก็เอาแพลน B เนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเขาซึ่งตัวบัดดี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั่วโมงนั้นวิธีการสังเกตคือก็ต้องดูว่ามีเด็กคนไหนไหมที่อยู่ในห้องเรียนนั้นน่ะไม่ได้เรียนหรือไม่ได้สนใจหรือทำกิจกรรมอื่นหรือเหมือนกับไม่เข้าใจที่โมเดลสอนทางที่ดีที่สุดเขาควรจะถ่ายเป็นวิดีโอซึ่งปัจจุบันนี้มันง่ายมากถ่ายโดยใช้มือถือในระหว่างที่โมเดลที่เชื่อสอนเนี่ยตัวบัดดี้ไม่ได้ไปสังเกตการสอนของโมเดลแต่ต้องไปสังเกตการเรียนรู้ของเด็กทุกคนและในชั่วโมงนั้นเนี่ยโมเดลก็จะแบ่งเด็กเขาเป็นกลุ่มกลุ่มสิ่งที่เราอยากจะให้โมเดลที่เชื่อดูก็คือว่าเด็กทุกคนเนี่ยทั้งเด็กที่เก่งเด็กที่เรียนช้าในเด็กที่เรียนปานกลางเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหมเพราะสิ่งที่เราอยากให้เกิดคือเวลาทำงานกลุ่มเนี่ยเราต้องการให้เด็กที่เก่งสอนเด็กที่เรียนช้าและเด็กที่เรียนช้าก็กล้าที่จะบอกเด็กเรียนเก่งว่าเธอช่วยสอนเราหน่อยนะเราไม่ค่อยเข้าใจที่คุณครูเขาสั่งตรงนี้มันก็เป็นการแชร์แคร์ระหว่างเด็กด้วยกันนะคะอันนี้คือการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังจริงๆในกรณีที่เป็นเด็กเล็กอนุบาลถึงป.3เนี่ยอาจจะทำเป็นแบบกลุ่ม2คนก็ได้แล้วค่อยมารวมเป็น4คนทีหลังแต่ตั้งแต่ป.4ขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะจัดเป็นกลุ่ม4คนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเรียนด้วยนะพอจบชั่วโมงสอนก็เข้าสู่ขั้นสะท้อนคิดหรือขั้น4เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสะท้อนคิดของบัดดี้ที่มาเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่ตัวเองเห็นให้กับโมเดลทีเชอร์ได้รู้ไม่จำเป็นต้องรีเฟล็กทันทีต้องอยู่ที่ว่าบัดดี้กับโมเดลเนี่ยเขามีช่วงว่างตรงไหนซึ่งอาจจะเป็นเย็นนั้นเลยหลังเลิกเรียนก็มานั่งคุยกันว่าตัวโมเดลหลังจากคุณสอนแล้วเนี่ยคุณเนี่ยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จไหมเพราะตัวบัดดี้ซึ่งเป็นคนไปสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่สังเกตได้เนี่ยมาเล่าโชว์กันฟังมาสะท้อนคิดกับโมเดลทีเชอร์ผ่านการดูวิดีโอหรือภาพก็ได้เพื่อจะบอกว่าตอนที่โมเดลทีเชอร์สอนเนี่ยพบว่ามีเด็กคน2คนที่นั่งเรียนอยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจนะและไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเลยตัวนี้โมเดลทีเชอร์ก็จะได้ตระหนักมากขึ้นว่าถ้าเขาไปสอนในช่วงต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเด็ก2คนนี้ให้มากขึ้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กคนอื่นได้ช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็น Lesson Study 3ขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรตายตัวถ้าเราเริ่มต้น Lesson Study 3ขั้นตอนคือ Plan Do See ในแต่ละโรงเรียนโดยผ่านกลุ่ม PLC เนี่ยอยากฝากว่าขอให้ขึ้นอยู่กับบริบทของเรียนเป็นหลักจะดีที่สุดนะคะนะคะและสันตารีที่ท่านดูไปเนี่ยสั้นกระชับเพราะเราบอกวิธีการนะแต่สิ่งที่อยากจะฝาก คุณครูนะคะเวลาคุณครูไปทำเรื่องนี้ในห้องเรียนเนี่ยให้จำไว้เลยว่าโมเดลเนี่ยเป็นนางเอกหรือพระเอกส่วนบัดดี้เนี่ยให้ยืนอยู่มุมห้องหน้าห้องซ้ายหรือขวาของกระดานก็ได้หรือจะยืนอยู่ประมาณข้างๆตรงกลางแต่ไม่ใช่ไปนั่งหลังห้องการที่คุณไปนั่งหลังห้องคุณจะเห็นแต่หลังเด็กนะคุณไม่เห็นแววตาของเด็กเพราะ lesson study หลักการคือคนที่เป็นบัดดี้
หรือกลุ่ม PLC เนี่ยเราต้องการให้ไปสังเกตว่าในขณะนั้นเนี่ยมีเด็กคนไหนที่อยู่ในอารมณ์แบบไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะมีคนถามหลายคนว่าจะสังเกตยังไงล่ะจะสังเกตเด็กทั้ง20คนหรอไหวหรอมันไม่ได้หรอกก็เจาะไปที่เด็กคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่เด็กคนนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายจากสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่แสดงออกก็เรียกอะไรนะร่างกายอ่ะนะคือเอาวาจาภาษาปันดอปันออกมาทางร่างกายเขาอ่ะเช่นนอนฟุบนะเอามือเท้าคางอะไรทำนองเนี้ยนั่นแสดงว่าเขามีปัญหาเขาอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้แหละเราคอยสังเกตพฤติกรรมเด็กเราเนี้ยแล้ววิธีสังเกตถ้าครูกำลังสอนอยู่หน้าห้องบัดดี้หรือกลุ่ม PLC ห้ามเดินไปดูเด็ก mm. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูขอให้เด็กทำกิจกรรมกลุ่ม mm. เข้าไปได้แต่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปบอกเพราะหลายโรงเรียนนะอาจารย์แหววเด็กก็จะเงยหน้าถามครูครับครูครับผมไม่เข้าใจครับข้อนี้มันคืออะไรครับครูอธิบายผมไม่รู้เรื่องไม่มีหน้าที่ไปสอนแต่มัดดี้คนไปกระซิบไปกระซิบบอกโมเดลว่าเนี่ยเด็กคนนั้นน่ะเขาไม่เข้าใจนะโมเดลเดินไปอธิบายหน่อยสินะถ้าบอกได้นะก็ควรจะบอกกันดีแต่ถ้าบอกไม่ได้ก็จดบันทึกไว้ถ่ายภาพไว้นะหรืออัดวิดีโอที่เขาถามเรานั่นแหละมันก็จะเป็นหลักฐานเพื่อจะบอกโมเดลว่าตอนรีเฟล็กอะตอนขั้นซีอะวันนี้เด็กคนเนี้ยเขาไม่เข้าใจนะครูนะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตไม่ใช่ไปจับผิดครู ไม่ใช่ไปทั้งหน้าทั้งตาดูว่าครูคนเนี้ยแกสอนครบวัตถุประสงค์ไหม แกสอนครบขั้นตอนไหมแกใช้สื่อนั้นไหมไม่ใช่ เราไปดูเด็กนะคะจำไว้เราไปดูพฤติกรรมเด็กเพื่อจะมาบอกครูผู้สอนนะคะนี่คือ lesson study โอเคค่ะอาจารย์ค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า lesson study เนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานของคุณครูป้าแหววขอกลับไปกระดาษแผ่นที่3ใหม่นะเมื่อกี้เราวาดรูปเด็กตาโตหูกลางแล้วใช่ไหมแล้วเราก็วาดรูปห้องเรียนแห่งคุณภาพแล้วนะเดี๋ยวป้าแหววจะเติมภาพการทำงานร่วมกันของคุณครูอีกนิดหนึ่งนะคะไปกลับไปที่กระดาษแผ่นที่3นะเราจะได้ยินคำที่เขาพูดตรงนี้ก็คือว่าคุณครูที่สอนเด็กระดับชั้นเดียวกันเนี่ยนะคะจะต้องมาจับคู่หรือจับทีมกันเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นบัดดี้ทีมเห็นไหมนี่เห็นไหมเมื่อกี้นี้เนาะเราเห็นภาพแล้วว่าถ้าเราต้องการให้เกิดคุณภาพของนักเรียนนะคะอย่างที่เราต้องการตรงเนี้ยเราต้องการให้นักเรียนเรามีคุณภาพอย่างที่เราพึงประสงค์แบบนี้เนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำให้ห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นห้องเรียนแห่งคุณภาพด้วยการทำงานแบบนี้คำถามก็คือว่ามันจะเป็นห้องเรียนแห่งคุณภาพคุณครูจะมีวิธีการทำงานยังไงเด็กเรียนกับคุณครู 5-6 คนเนาะ8กลุ่มสาระเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูที่สอนระดับชั้นเดียวกันเนี่ยควรจะมาสร้างบัดดี้ทีมนะคะซึ่งในบัดดี้ทีมเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งคือทั้ง2คนเนี่ยจะต้องทำ2บทบาทจับคู่กันบางคนก็มีกลุ่ม3ก็แล้วแต่เนาะคนหนึ่งจะมี2บทบาทบทบาทที่1คือเป็นโมเดลทีเชอร์บทบาทที่2ก็คือเป็นบัดดี้ทีเชอร์ก็ต้องสลับกันที่จะทำหน้าที่นี้นะคะให้แก่กันและกันตอนนี้หน้าที่นะคะของโมเดลทิชเชอร์กับบัดดี้ทิชเชอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงเรื่อง lesson study เนี่ยเราจะบอกว่าการพัฒนาบทเรียนร่วมกันใน1วงจรเนาะ1วงจรของการทำงานเนี่ยมันจะมี3จังหวะจังหวะที่1คือวางแผนร่วมกันอันที่2คือผู้เป็นโมเดลทิชเชอร์จะเข้าไปปฏิบัติการสอนในขณะที่โมบัดดี้ทีเชอร์จะไปสังเกตการเรียนรู้ของเด็กช่วงที่3คือสะท้อนผลนะคะเพราะฉะนั้น
ในการทำงานตรงนี้เราควรจะสรุปให้ได้ว่าก่อนทำ lesson study ก่อนเนี่ยนะเราต้องมาสร้าง buddy team พอสร้าง buddy team เสร็จแล้ว model teacher ครั้งนั้นจะต้องวางแผนซึ่งเราจะใช้ภาษาว่าวางแผน A คือแผนคิดคนเดียวแล้วก็เอาแผนคิดคนเดียวเนี่ยมาประชุมคุยกันนะคะเมื่อคุยกันแล้วโมเดลทีเชอร์นำเสนอบัดดี้ทีเชอร์โคชชิ่งนะคะชวนคิดสะท้อนคิดให้กำลังใจโมเดลทีเชอร์ก็จะเกิดนะคะภาพที่ชัดเจนปรับปรุงแผน A ที่คิดคนเดียวมาเป็นแผน B ตัวนี้เสร็จแล้วโมเดลทีเชอร์ก็จะเข้าสอนพร้อมกับแผน B ตัวนี้บัดดี้ทีเชอร์ก็จะตามไปสังเกตที่สำคัญคือการเรียนรู้ของเด็กจะไปสังเกตเขาเรียกว่า learning moment ห่วงเวลาที่เด็กส่งสัญญาณการเรียนรู้ตั้งแต่นาทีที่1ถึงนาทีที่50เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย2คนก็จะมาหาเวลานะคะหลังสอนเนี่ยสะท้อนผลว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียน20คนตั้งแต่นาทีที่1ถึงนาทีสุดท้ายและการโคชชิ่งตรงนี้สะท้อนคิดตรงนี้จะช่วยให้โมเดลทีเชอร์เห็นภาพว่าแผนมันเนี้ยถ้าจะเอาไปสอนห้องต่อไปหรือจะเก็บเอาไว้ใช้ข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแผนอีกเล็กน้อยและแผนตัวนี้ก็คือแผน4นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเขียน learning log ในรูปแบบของ AAR ที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้โอเคนะคะโอเคอันนี้เราไปดูอีกเรื่องนึงเนาะเราไปดูอีกเรื่องถ้าใครมีคำถามมีอะไรที่จะชวนคิดแชทเข้ามานะคะแต่ป้าแหววจะเดินหน้ากับอาจารย์รัตดาไปก่อนแล้วนะไปดูว่าตอนที่3ที่เราจะชวนดูเนี่ยนะคะตอนที่3ที่เราจะชวนดูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ PLC PLC คืออะไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วมันมีปัจจัยแห่งความสำเร็จคืออะไรฟังเลยนะคะPLC เนี่ยมันหมายถึงวัฒนธรรมของโรงเรียนนะคะเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จโดยที่ไม่ทิ้งใครสักคนเดียวเพราะฉะนั้นในการทำงานของวัฒนธรรม PLC เนี่ยมันก็จะนำพานักเรียนคุณครูผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงศึกษานิเทศและนักการศึกษาที่เข้าไปร่วมเรียนรู้ในโรงเรียนรวมทั้งที่สำคัญคือผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาร่วมมือรวมพลังกันเพื่อที่จะร่วมสร้างอุดมการณ์คุณค่าร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนโดยที่เป้าหมายของการทำงานครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยเป็นหลักที่หนึ่งเลยและขณะเดียวกันคุณครูทุกคนผู้บริหารทุกคนก็จะได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความเชี่ยวชำนาญการของตนเองในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพให้เกิดความมีคุณภาพในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของตัวเองด้วยในการทำงานของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเนี่ยวิธีการที่ง่ายๆที่ควรที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้การเรียนรู้ร่วมกันการพัฒนาบทเรียนร่วมกันคือ lesson study จะเป็นวิธีการที่ทางโรงเรียนเนี่ยจะสามารถทำได้ไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือนอกจากเป้าหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการจัดระบบโครงสร้างของการทำงานในโรงเรียนนะคะเช่นคุณครูที่สอนนักเรียนอยู่ในระดับชั้นเดียวกันเนี่ยจะต้องทำงานแบบไม่โดดเดี่ยวจะต้องทำงานแบบร่วมมือรวมพลังเป็นทีมเรียนรู้ด้วยกันก็จะต้องมีการจับทีมกันที่จะเป็นโมเดลทีเชอร์เป็นบัดดี้ทีเชอร์นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและในระดับชั้นเดียวกันเนี่ยในการประชุมระดับควรจะมีวาระที่เป็นวาระของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมเนี่ยนะคะกิจกรรมสำคัญที่จะต้องทำเนี่ยก็คือจะต้องมีการวางแผนร่วมกันมีการปฏิบัติงานตามแผนและก็มีการสะท้อนผลเพื่อให้ได้บทเรียนที่จะไปทำงานต่อไปในเชิงโรงเรียนเนี่ยกระบวนการที่จะสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมนี้สำคัญที่สุดเลยต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารจำเป็นต้องมีความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์มีอุดมการณ์ร่วมตรงนี้และชวนคุณครูทั้งโรงเรียนให้มาสร้างอุดมการณ์ร่วมและหลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมสำคัญก่อนเปิดเทอมเนี่ย
ควรจะต้องมีการจัดประชุมปฏิบัติการนะคะซึ่งจริงๆโรงเรียนก็มีการประชุมอยู่แล้วแต่งวดนี้ควรจะต้องมีการประชุมให้ชัดเจนว่าในปีการศึกษานี้ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนที่เราต้องการจะแก้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็วางแผนให้ชัดเจนว่าในการทำงานครั้งนี้เราจะมีการวางแผนโครงสร้างการทำงานเป็นระดับชั้นมีการจับคู่มีการทำ lesson study ซึ่งงานที่ดีเนี่ยต้องไม่เยอะเช่นการทำ lesson study ควรจะทำเดือนละครั้งเดียวก็พอแล้วแต่ต้องทำในทั้ง2บทบาทคือบทบาทที่เราเป็นผู้สอน model teacher และบทบาทที่เราเป็น buddy teacher ด้วยในการทำงานครั้งนี้เนื่องจากเป็นการทำงานในเชิงวิชาชีพทั้งคู่และก็ทั้งชุมชนที่เป็นกลุ่มเล็กเนี่ยจะได้มีการช่วยกันทำงานอย่างสติสมาธิและปัญญาโดยที่ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเนี่ยมี5ประการอันที่1เนี่ยก็คือภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องเกิดขึ้นกับนักเรียนแต่ละคนและทุกๆคนในห้องเรียนอันนี้ต้องชัดเจนซึ่งขณะนี้มันต้องเป็นการเรียนรู้เชิงรุกที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยเช่นกระบวนการ5 step แบบ collaborative learning เป็นต้นแล้วก็ต้องบูรณาการเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งทักษะอาชีพเข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นพลเมืองดีประเด็นที่2เนี่ยก็คือการวางแผนร่วมกันของทุกคนเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นแผนงานเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยควรเตรียมให้พร้อมและเป็นต้องเยอะประเด็นที่3ก็คือการสื่อสารระหว่างทางเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องและเป็นลักษณะของการรับฟังเรียนรู้สังเกตกันและกันให้ดีเป็นการสื่อสาร2ทางแบบให้เกียรติเกื้อกูลกันแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือวัฒนธรรมของการทำงานตรงนี้ต้องร่วมมือรวมพลังไม่โดดเดี่ยวให้ความสำคัญของการสนับสนุนการเรียนรู้กันและกันเตือนกันและกันให้นำสิ่งดีงามแห่งวิชาชีพครูหลักการนั่นแหละมาใช้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำ PLC เนี่ยนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้รับคุณภาพไร้ความเหลื่อมล้ำและคุณครูทุกคนเนี่ยก็จะเพิ่มความเชี่ยวชำนาญการในเชิงวิชาชีพของตนรวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่สุดท้ายเลยก็คือการช่วยกันทำให้วิชาชีพของครูของเราเนี่ยนะคะเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะคะช่วยเหลือบ้านเมืองไทยของเราต่อไปว่าไงคะ PLC คืออะไรนะแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีปัจจัยแห่งความสำเร็จอะไรบ้างนะคะลองดูสิคะตกลง PLC คืออะไรคะอาจารย์จินนาป้าแหววขอพึ่งหน่อยเถอะอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ว่า PLC คืออะไรไม่อยู่แล้วมั้งอยู่อาจารย์จินนานั่งยิ้มแฉ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปถามน้องธานีต่อนะน้องธานีอยู่กับป้าป่ะลูกว่าไงอาจารย์ PLC. ตกลงไม่เป็นไรมีแต่ความถูกเป็นการทำงานใช่ไหมเป็นการทำงานที่มีบทบาทที่แบ่งหน้าที่ไม่ใช่แบ่งหน้าที่เป็นการทำงานที่มีบทบาทของนะคะคือหนูจดแต่ว่าพออ่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์พูดคำสำคัญแล้วเมื่อกี้คือ PLC เนี่ยเป็นการทำงานที่มีการแบ่งแล้วก็แบ่งบทบาทแล้วก็มีการร่วมมือกันทำงานเนาะค่ะใช่ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งก็จะมีองค์ประกอบก็คือตัวแผนกับมีการวางแผนใช่ไหมคะมีตัว lesson plan แล้วก็เพราะฉะนั้น lesson plan เนี่ยนะคะการวางแผน lesson plan เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญใน PLC เนาะโอเคป้าแววจะขออนุญาตต่อตรงนี้นิดนึงเลยนะคะก็คือว่าเมื่อกี้3คำถามเนาะที่เราควรได้คำตอบจากวิดีโอ8นาทีเมื่อกี้นี้อันที่1ป้าแหววยินดีที่จะดิสคัสกับทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราพูดกันในตรงนั้นแล้วตกลงร่วมกันก็คือว่า PLC เนี่ยนะคะมีประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือ PLC เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน PLC ไม่ใช่แค่กลุ่มคน PLC ไม่ใช่แค่วงคุยใช่เรามีวงคุย PLC ใช่เรามีกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกใน PLC แต่มันมากกว่านั้นก็คือ PLC เนี่ยคือวัฒนธรรมนะคะของโรงเรียนมันเป็นยังไงอ่ะมันวัฒนธรรม PLC ก็คือ P ก็คือ professional คือมันต้องใช้ภูมิปัญญาระดับนักวิชาชีพมานะคะใช้ภูมิปัญญาระดับนักวิชาชีพมาทำอะไรนะคะprofessional learning เอามาเรียนรู้
แล้วมาเรียนรู้แบบไหนแบบชุมชนคือไม่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมนี้ก็คือผู้คนที่อยู่ในโรงเรียนนี้เขาไม่โดดเดี่ยวเขาเป็นชุมชนและสิ่งที่เขาให้ค่าความสำคัญคือการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังเป็นชุมชนนะคะและอีกอันนึงก็คือว่าการเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องตรงจริงมีความดีความงามในนั้นคือเป็นการเรียนรู้แบบนักวิชาชีพอ่ะคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขามืออาชีพผู้บริหารเขามืออาชีพนักการพันโรงทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพหมดซึ่งอาชีพนี่มันต้องเป็นทั้งความรู้คู่คุณธรรมสติปัญญานะคะคุณธรรมจริยธรรมสติปัญญาสมรรถนะทั้งหลายเนี่ยมันต้องได้ตามมาตรฐานวิชาชีพโอเคนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนคำว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบมีมาตรฐานแบบมีคุณภาพเชิงวิชาชีพมันคำตอบก็คืออันที่หนึ่ง PLC เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนคือวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังอย่างนักวิชาชีพไม่ใช่คนที่แบบใช้แต่แรงงานนะคะต้องใช้ทั้งสติปัญญานะคะคุณธรรมจริยธรรมสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพโอเคคำถามที่สองแล้วองค์ประกอบของวัฒนธรรมนี้มีอะไรบ้างนะคะตรงเนี้ยป้าแหววกับป้ารัตดาเนี่ยขอชวนทุกท่านให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะจากวิดีโอ3ตอนของคุรุสภานะคะวิดีโอ3ตอนนั้นตอนแรกจะเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องการแพลนตอนที่2เป็นเรื่องของการปฏิบัติพัฒนาบทเรียนร่วมกันตอนที่3เป็นเรื่องของสะท้อนคิดนะคะซึ่งวิดีโอ3ตอนนี้ก็ไม่ยาวเลยรวมกันแล้วก็อยู่ประมาณนะคะตอนหนึ่งไม่เกิน10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นดีมากขอให้ไปดูกันเองนะคะแต่ที่ป้าแหววจะเอามาช่วยตรงนี้ก็คือว่าอยากจะกลับไปที่กระดาษแผ่นที่เท่าไหร่นะแผ่นที่3ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยอยากจะขอไปดูกระดาษแผ่นที่3นิดเดียวนะคะในกระดาษแผ่นที่3ของเราเนี่ยเมื่อกี้เราได้วาดภาพนักเรียนที่เป็นอุดมคติเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราต้องการนะคะแล้วอันที่2เนี่ยที่เราวาดก็คือห้องเรียนแห่งคุณภาพอันที่3ที่เราวาดก็คือการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ต้องมีบัดดี้ทีมใช่ไหมคะอันที่4นี่เมื่อกี้อันที่3อันที่4ที่ป้าต้องการจะช่วยให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนอีกนิดนึงก็คือว่าองค์ประกอบของ PLC อะถ้าเราไปดูของครูสภาตอนที่1เนี่ยเขาจะอธิบายอันนี้เอาไว้อย่างละเอียดทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยเข้มแข็งไม่เข้มแข็งเนี่ยองค์ประกอบของนะคะวิถีชีวิตในโรงเรียนเนี้ยมันจะมี5องค์ประกอบนี้อันที่1ก็คือผู้คนในโรงเรียนเนี้ยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของคุณค่าอุดมคติและการปฏิบัติที่ดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าอุดมคติวิสัยทัศน์มาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีนอมนี่คือการปฏิบัติที่ดีนะคะมันก็จะคุยกันเรื่องเนี้ยเป็นเรื่อง Talk of the Town นะคะเรื่องที่2ก็คือว่าคุณครูในโรงเรียนเนี้ยผู้บริหารผู้ปกครองในโรงเรียนเนี้ยเขาจะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะร่วมมือรวมพลังกันมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กเสมอเพราะฉะนั้นเป้าหมายการทำงานทุกครั้งจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กโครงการสีขาวเข้ามาโครงการสีเขียวเข้ามานะคะโครงการต่างๆเข้ามาเขาจะดูเขาจะตั้งคำถามร่วมมือกันเลยว่าเด็กระดับชั้นไหนห้องไหนจะได้ประโยชน์การเรียนรู้อะไรจากโครงการนี้นะคะอันที่3ก็คือการทำงานของคุณครูในโรงเรียนเนี้ยผู้ปกครองเด็กทุกคนทุกฝ่ายจะไม่โดดเดี่ยวแต่เป็นแบบร่วมมือรวมพลังอันที่4ก็คือวัฒนธรรมในโรงเรียนนี้นะเขาจะให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญเขาไม่กลัวผู้เชี่ยวชาญศึกษานิเทศมาเขาดีใจผู้ปกครองที่เก่งๆมาแนะนำเขาดีใจนะคะมันก็จะเปิดรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์มหาวิทยาลัยมานิเทศนิสิตเขาก็จะเรียนรู้อยากเรียนรู้ด้วยครูอาจารย์ครูนิเทศครูพี่เลี้ยงก็จะวิ่งมาขอเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือเขาให้ความสำคัญกับการเปิดห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้นะคะคุณครูจะไปสังเกต
นะคะชีวิตในห้องเรียนหรือพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะที่เขาสอนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีการstudy visit นี่คือไปเรียนรู้ห้องเรียนของเพื่อนนะคะเปิดห้องเรียนตัวเองให้เป็นที่เรียนรู้ของสาธารณชนด้วยอันสุดท้ายก็คือการพูดคุยในโรงเรียนนี้จะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์คือสะท้อนคิดนะคะและสุนทรียสนทนาเป็นการที่มีสัมมาวาจาในการพูดความจริงความดีความงามเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะในการที่จะเข้าใจเข้าถึงและร่วมกันพัฒนางานต่อไปอันนี้คือองค์ประกอบ5อย่างของ PLC ซึ่งป้าแววแนะนำให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากวิดีโอของ PLC ของครูรุษภานะคะส่วนที่3ก็คือปัจจัยแห่งความสำเร็จตรงนี้คืออะไรนะคะป้าแววอยากให้เห็นอันนี้นิดนึงตัวนี้ก็คือเวลาที่เราทำ PLC เนี่ยโครงสร้างของคนคุณครูในการทำงานเรื่องของ PLC เนี่ยเราจะต้องจับนะคะคุณครูที่สอนเด็กระดับชั้นเดียวกันเนี่ยมาสร้างบัดดี้ทีมซึ่งบางทีอาจจะถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นทีมบัดดี้ทีมของอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ประถม1ประถม2ประถม3นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงเรียนที่เป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยเนี่ยทีมของเราเนี่ยอาจจะเป็นทีมช่วงชั้นแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จัดทีมของเราแบบเนี้ยนะคะให้มันเห็นภาพแบบนี้ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราได้มีการพูดกันก็คือว่าการทำ lesson study เนี่ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะควรทำเพียงครั้งเดียวก็พอแล้วก็เช่นสมมุติว่าอย่างของเราเนี่ยคะเดี๋ยวเราจะต้องทำงานในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมนี่คุณก็มาเข้าเวิร์กช็อปตอนตุลาคมตอนนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดือนที่หนึ่งเนี่ย month ที่หนึ่งเนี่ยนะคะเรามีเวิร์กช็อปแล้วก็มีการทำ lesson study วงจรที่หนึ่งพอเดือนที่สองก็มาทำวงจรที่2เดือนที่3ก็มาทำวงจรที่3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพฤศจิกาธันวามกรานะคะกุมภาก็ทำวงจรที่3แล้วพอปิดเทอมเดือนมีนาคมก็ควรจะต้องจัดวันดอกไม้บานซิมโพเซียมเปิดโรงเรียนให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้บรรยากาศของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเราก็จะให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้นะคะที่เป็น active learning นะคะแบบ co-five step ตอนแรกที่อาจารย์พิมพ์พูดและวิธีการทำงานของคุณครูภายใต้วัฒนธรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นการทำงานแบบ lesson study ที่พัฒนาบทเรียนร่วมกันและบรรยากาศนะคะในโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีวัฒนธรรมของ PLC ที่ให้ความสำคัญกับ5องค์ประกอบโครงสร้างการจับทีมแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีโปรแกรมการทำงานที่ต่อเนื่องนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้นะคะในอนาคตเราก็จะไปเชิญผู้ปกครองนะคะของนักเรียนทุกคนเข้ามาในวันที่เราเปิดห้องเรียนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะโรงเรียนเราก็จะไม่เป็นเพียงแค่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเท่านั้นแต่จะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นเลยนะคะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ตามนี้จริงไหมเดี๋ยวเราไปดูตอนที่4กันเลยดีไหมคะได้แล้วก่อนจะไปตอนที่4ขอกลับไปที่ CUCMS หน่อยโอเคได้ขยายหน่อยขยายตรงนี้จะบอกว่าอาจารย์ที่เข้าเวิร์กช็อปวันนี้อาจารย์ไม่ต้องกังวลนะเพราะส่วนใหญ่อาจารย์มาคนเดียวถามว่าแล้วหนูจะกลับไปทำยังไงอาจารย์ไม่ยากวันนี้อาจารย์มาฟังเวิร์กช็อปกับเราแต่อาจารย์ฟังอยู่คนเดียวอาจารย์เอาน่าเขาน่าจะอยู่ใน YouTube นะอาจารย์ไปเปิดอันเนี้ยที่เราพูดกันอันเนี้ยให้เขาดูพร้อมๆกับอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ต้องไปหาเพื่อนก่อนเหมือนที่ก็บอกว่าการที่เราจะมีบัดดี้ทีมคนที่มาเป็นบัดดี้กับเราต้องเป็นคนที่ชอบพอกันพูดกันรู้เรื่องใช่พูดผิดก็เข้าใจถูกเนาะใช่ซึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญนะแต่อยู่ที่ว่าเขาสอนในระดับเดียวกับเราเช่นถ้าคนที่เข้าวันนี้สอนป.1ภาษาไทยไปชวนเพื่อนสักคนหนึ่งที่สอนภาษาอังกฤษหรือสอนดนตรีหรือสอนพละก็ได้แต่สอนห้องเดียวกันนี่แหละจ้ะแต่ต้องเป็นคนที่พูดกันรู้เรื่องนะ
ก็มาจับคู่กันใช่แล้วก็เล่าสู่กันฟังค่ะคำว่าเวิร์กช็อปที่อาจารย์แมวพูดเนี่ยหมายถึงตัวอาจารย์น่ะทำเวิร์กช็อปวันนี้อาจารย์ก็ไปชวนเพื่อนทำเวิร์กช็อปโดยการไปดูวิดีโอ4ตอนนี้ใช่แล้วไปดูวิดีโอของครูสภาใช่พิมพ์คำว่า PLC ครูสภาใน YouTube มาเลยจ้ะตามตอนเลยมันจะขึ้นมาเลยดูกันให้เข้าใจอาจารย์ก็ช่วยเล่าให้เขาฟังพอเสร็จปั๊บเรามาจับคู่กันนะเอาล่ะพฤศจิกาเราเปิดวันที่หนึ่งเราอย่าเพิ่งทำเลยเรายังยุ่งอยู่และยังออนไลน์อยู่แต่ที่เอาออนไซต์ด้วยกันเอาเรียนที่ออนไซต์ได้นะแต่ถามว่าออนไลน์ทำได้ไหมทำได้จ้ะขออยู่ในกลุ่มไลน์นะขออยู่ในกลุ่มไลน์นะถ้าจะถามนะถามได้อาจจะไปสักปลายพฤศจิกาค่ะนะเราก็บอกเฮ้ยถ้าเรามาจับคู่ทำกันดีกว่าก็เป็นวงจรที่หนึ่งค่ะผลัดกันเป็นปาร์ตี้ผลัดกันเป็นโมเดลใช่ก็จะครบวงค่ะนึกออกไหมอาจารย์นะส่วนที่อาจารย์แววเขียนว่า LM 1หมายถึงถ้าอาจารย์สามารถไปชวนเพื่อนทำทั้งระดับได้และในระดับเนี่ยมีอยู่แค่4คนก็ทำกันแล้วมาคุยกันก็ได้หรืออาจารย์จะไปเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลฉันมาคนเดียวแล้วฉันจะทำได้หรือทำได้อาจารย์บอกมาจะไปช่วยนะช่วยในไลน์ช่วยในไลน์ใช่แล้วจริงๆตอนนี้นะซูม50นาทีสามารถทำได้อยู่แล้วอาจารย์สบายของฟรีของถูกแล้วเราก็ไปหากันได้แต่ต้องนัดเวลาเท่านั้นเองใช่โอเคนะเราไปดูเรื่องที่3ใช่ไหมโอเคความสำเร็จความสำเร็จไปดูความสำเร็จกันหน่อยค่ะเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วความสำเร็จเราไปที่โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มลมที่เราทำ LS 1 LS 2และ LS 3นะคะจึงใช้เวลา3เดือนเราก็ทำซิมโพเซียมที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ทั้ง9โรงเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าสิ่งที่ทำผลที่เกิดและแนวทางพัฒนาต่อนะคะสิ่งที่เราเห็นเลยในตัวครูเลยครูเริ่มมีกระบวนการทำงานที่เป็นนักวิชาการก็เริ่มเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญพอมาภาคเรียนที่2เรามีปัญหาอยู่1อย่างก็คือว่าครูร่วมพัฒนาของเรา1คนเนี่ยได้ย้ายโอนไปต่างจังหวัดแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราก็เลยยุบเหลือ5คู่นะ1คู่จะมี3คนเราก็ขับเคลื่อนได้ดีแล้วอันที่2ก็คือในภาคเรียนที่2เนี่ยเราขอให้คุณครูวิทยาศาสตร์กับคุณครูที่สอนเทคโนโลยีนะคะเป็นคู่บัดดี้กันเราเปลี่ยนเหตุผลที่เราเปลี่ยนเพราะว่าหลักสูตรมันเปลี่ยนครูวิทยาศาสตร์เรียนรู้เทคโนโลยีครูเทคโนโลยีก็ได้เรียนรู้ความเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ทำอีก3ลูปค่ะลูปละเดือนก็คือลูปที่4ที่5ที่6สรุปก็คือโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้มเนี่ยทำครบ6ลูปมันทำให้เราเกิดความมั่นใจท่านผู้อำนวยการเพียงจิตได้ใช้วิธีการ Lesson Study เป็นวิธีการทำงานของคุณครูเพื่อร่วมเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้กับคุณครูทั้ง12คนมาเป็นเวลา2เทอมอย่างสมบูรณ์แบบนะคะเพราะวันนี้โรงเรียนก็ได้เปิดโรงเรียนให้เครือข่ายนอกโรงเรียนและก็ชุมชนในโรงเรียนเนี่ยได้ร่วมเรียนรู้กันและที่สำคัญได้เชิญผู้ปกครองนะคะเข้ามาร่วมในการเรียนรู้ด้วยกันวันนี้ด้วยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเกิดความภูมิใจค่ะโรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทำงานเป็นทีมมากขึ้นมีความคิดเป็นนักวิชาการส่วนนักเรียนนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเมื่อคุณครูเนี่ยเปลี่ยนแปลงการสอนนะกิจกรรมที่เราจัดให้เน้นผู้เรียนสำคัญโดยเรายึดแนวของแก๊งออฟโฟนะคะเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ฝึกผู้นำผู้ตามในการขยายผลของเราเนี่ยเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของเราว่า PLC และกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณครูและนักเรียนจริงๆวันนี้คุณครูพูดและสะท้อนด้วยสาระสำคัญในเวลาอันน้อยนิดและเชื่อมโยงถึงเด็กนะคะ
อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอันที่สองที่เราเห็นก็คือวัฒนธรรมในห้องเรียนก็ดูจะมีความสุขและผู้คนที่เข้าไปร่วมเรียนรู้ตรงนี้ทุกคนก็ได้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนสอนเพื่อนร่วมเรียนรู้กันแล้วก็เห็นความตั้งใจของคุณครูที่จะพัฒนาแผนของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณคุณครูโมเดลและบัดดี้แล้วก็คุณครูเมนเตอร์นะคะที่ตั้งใจที่จะเปิดห้องเรียนให้พวกเราได้ร่วมเรียนรู้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนี่นะคะต้องเรียกว่าต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งที่1ปีที่ผ่านมานะคะท่านได้มีอุดมการณ์ร่วมท่านได้มีแผนที่ชัดเจนและได้เดินทางมานะคะในการทำงานลัดสั้นตรงเพื่อผู้เรียนอย่างนี้อันนี้ดีมากเลยนี่สำหรับโรงเรียนอื่นๆที่มีขนาดกลางและมีขนาดใหญ่อยากจะเสนอท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่าควรจะจับโครงสร้างระดับให้คุณครูสอนเด็กระดับชั้นเดียวกันจับคู่กัน Lesson Study วงจรที่1สมบูรณ์แล้วควรจะต้องมีการประชุมระดับและก็มีการประชุมโรงเรียนนะคะทุกๆเดือนด้วยถ้าคุณครูได้มาร่วมเรียนรู้ได้มาร่วมเข้าใจเด็กกลุ่มเดียวกันเนี่ยเด็กเนี่ยจะถูกเห็นอย่างมีคุณภาพนะคะไม่มีความเหลื่อมล้ำและจะได้รับโอกาสอันรวดเร็วที่จะช่วยให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคความสำเร็จใน1ปีนะคะอาจารย์ลัดดาเชิญค่ะคือวัดใหม่กระทุ่มล้มเนี่ยเป็นโรงเรียนไม่ใหญ่มากอย่างที่ปอเพียงจิตบอกอ่ะมีครูอยู่เพียง12คนหายไปคนหนึ่งเหลือ11ก็ไม่เป็นคู่พอไม่เป็นคู่ปั๊บเขาก็จับ3จับเป็น3คนใน1ทีมทีนี้ที่สำคัญนะคะบทบาทของคนที่อยู่ในโรงเรียนน่ะคนแรกสุดเลยคือผู้ในการเรียนผู้ในการเรียนเนี่ยต้องเป็นผู้นำและเป็นผู้นำที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำนำตัวเองด้วยเปลี่ยน mindset ของตัวเองจากเคยที่สั่งลูกน้องไปทำงานร่วมกับลูกน้องและต้องเปิดโอกาสให้กับลูกน้องทุกคนเท่าเทียมและครูก็ต้องเปิดใจต้องคิดแบบคิดบวกลด mindset อย่ามองว่าอุ้ยมาอีกแล้วเหรอครูเดี๋ยวก็โปรเจกต์นั้นมาเดี๋ยวก็โปรเจกต์นี้มาทำจะไม่ไหวแล้วนะมีหลายคนถามเราว่า PLC เนี่ยมันจะทำให้การศึกษาประสบความสำเร็จจริงหรืออาจารย์ระดาท้าเลยนะจากการที่จารดาเนี่ยเป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน mm-hmm. และนำแนวคิด PLC มาพัฒนาครูที่โรงเรียนร่วมร้อยกว่าคน mm-hmm. ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทั้งตัวรองเปลี่ยนทั้งตัวครู mm-hmm. และที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเนี่ยมีความสุขมากเพราะเราทำงานแบบไม่ใช่บอทไม่ใช่ท็อปอัพเราใช้แบบบอททอมอัพและสิ่งที่เกิดขึ้นคือครูก็เปลี่ยนทุกวันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ต้องไปสั่งแล้วค่ะไม่ต้องไปบอกด้วยรองวิชาการมีหน้าที่บทบาทของรองวิชาการต้องไปคุยกับหัวหน้าระดับบทบาทของหัวหน้าระดับก็ไปคุยกับลูกระดับแล้วก็จัดกลุ่มกันเองพอจัดเสร็จส่งมาให้หัวหน้าระดับเขาต้องบอกได้ว่าเขาจับคู่กับใครวิชาอะไรและกลุ่ม PLC ของเขามีใครบ้างและจะแพลนกันวันไหนจะดูกันวันไหนจะซีกันวันไหนพอส่งมาให้ระดับหัวหน้าระดับก็ส่งให้วิชาการวิชาการก็ไปจัดพิมพ์เป็นรายเดือนใน1เดือนเนี่ยเราจะมีข้อมูลของครูเหมือนที่อาจารย์แววโชว์ภาพสุดท้ายอ่ะที่เป็นครูต่างวิชาสอนระดับเดียวกันและจับคู่มาที่กันน่ะภาพนั้นน่ะก็จะส่งมาที่วิชาการวิชาการก็จะทำภาพรวมของโรงเรียนให้เห็นทำให้ผู้ในการโรงเรียนเนี่ย
ก็จะมีข้อมูลว่าอ๋อครูคนนี้เขาจับครูคนนี้นะถ้าผู้อำนวยการโรงเรียนอยากเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งผู้อำนวยการต่อไปเนี้ยต้องมีชั่วโมง PLC นะก็เข้าไปขอเรียกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นคุณครูคะบังเอิญท่านมาคนเดียวพอท่านไม่ได้มาท่านไม่ต้องกังวลนะท่านกลับไปทำอย่างที่อาจารย์ระดาบอกไปชวนเพื่อนรักน้องรักพี่รักก็ได้พี่ เรามาทำกันไหม เดี๋ยวหนูจะบอกพี่ว่ามันคืออะไรก็พามาดูวิดีโอของครูสภา3ตอนมาดูของศักดิ์พรทรัพย์วันเนี้ยที่เราเวิร์กช็อปกันไปอ่ะพี่ทำไหมแล้วมาช่วยกันเอ้าเราทำกันไปเลยแล้วพอเราทำเสร็จสิ่งที่อาจารย์จะเห็นนะตัวเด็กห้องอาจารย์เนี่ยจะเปลี่ยนนะตัวอาจารย์เองก็จะเปลี่ยนนะและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์จะมีความสุขเพราะเด็กเรียนอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นไม่เสียหายค่ะที่อาจารย์มาคนเดียวทำได้เชื่อเถอะนะถ้าเอาจริงอาจารย์ระดาอาจารย์แหววจะช่วยในไลน์ถามมาเลยตอบทุกคำถามใช่เลยช่วยอาจารย์แหววเพราะฉะนั้นวันนี้ที่หัวข้อเราตั้งไว้อะปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้นำหรือผู้บริหารเชิงรุกตามแนวคิด PLC ระเบิดนายที่เราพูดกันถึงวันนี้ถามว่าใครนะคือผู้นำการปฏิรูปแน่นอนแหละผอ.นะใช่อยู่แล้วแหละเพราะเป็นผู้นำโดยตำแหน่งเนาะแล้วมีใครอีกสำคัญก็คือสมมุตินะป้าแหววเป็นคุณครูธรรมดาธรรมดาสอนวิชาสังคมประถม4เนี่ยจะลุกขึ้นมาทำตัวเป็นผู้นำได้ไหมหรือว่านะคะอาจารย์จุธามาสเนี่ยนะคะอาจารย์น่ะไออาจารย์จินนาอาจารย์จินนาเนี่ยอาจารย์สอนประถม1ภาษาไทยอ่ะเราก็แก่ๆจะเกษียณกันแล้วน่าจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำได้ไหมหรือน้องธานีอ่ะอาจจะเป็นครูเข้ามาเพิ่งแบบอยู่ได้2ปี3ปีอ่ะจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำได้ไหมอาจารย์ระดาที่จะมาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งเรียนใช่เพราะครูต้องเป็นลีดเดอร์ค่ะครูทุกวันนี้ต้องมีความเป็นลีดเดอร์ลีดอะไรลีดตัวเองให้ทำดีทำดีอะไรก็คือสอนให้มันดีการสอนดีบางทีคนเดียวไปไม่รอดก็ชวนเพื่อนมาทำดีกับเราและทำดีเพื่อใครเพื่อลูกศิษย์เราไงนี่แหละถ้าเราคิดดีแบบนี้อาจารย์ไปได้เลยใช่แล้วก็แล้วถ้าอาจารย์ทำในรูปแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็มีการบันทึกหลังปฏิบัติการเนาะในลักษณะของ learning log ที่พวกเราส่งเสริมเนี่ยนะอาจารย์ทำไปพอสิ้นเทอมอาจารย์ก็เขียนนะคะบทเรียนเขียนวิจัยในชั้นเรียนเขียนไปนี่อยู่แป๊บเดียว3ปีอาจารย์ก็เลื่อนระดับจากคุณครูธรรมดาธรรมดาก็เป็นคุณครูชำนาญการจากคุณครูชำนาญการก็ชำนาญการพิเศษชำนาญการพิเศษไปสักพักมีคนมาดูงานเราเป็นวิทยากรสอนคนอื่นน้องเข้ามานิสิตฝึกสอนเข้ามานะคะเป็นวิทยากรของโรงเรียนเป็นวิทยากรให้กับใครต่อใครมันไม่ใช่แค่สอนเด็กอะมันถ่ายความรู้ให้คนอื่นช่วยให้คนอื่นมีความเป็นมืออาชีพท่านก็ขึ้นเชี่ยวชาญแล้วล่ะแล้วท่านก็เชี่ยวชาญพิเศษก่อนเกษียณแป๊บเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พวกเราชวนท่านให้เห็นภาพที่ชัดลัดสั้นตรงของการปฏิรูปทั้งโรงเรียนโดยที่ตัวท่านเองเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ระดาบอกอย่ากังวลมาคนเดียวก็กลับไปพร้อมกับเครื่องมือเหล่านี้นะคะและสิ่งที่พวกเราทำวันนี้นะคะยังอยู่ในอากาศถูกไหมอาจารย์ระดาเฟซไลฟ์วันนี้เข้ามาที่มูลนิธิอยากเห็นพวกเรา3ชั่วโมงที่ผ่านมาทำอะไรก็ชวนกันมาดูนี่แหละนะคะเพียงแต่จะไม่มีอาจารย์แหววกับอาจารย์ระดามาตอบคำถามทันทีให้อ่ะนะคะก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะเราชวนให้ทำว่าเดือนละ1วงจรเทอมละ3วงจรเนาะถ้าทำไม่ได้ทำสัก1วงจรก็ยังดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะตรงนี้มากๆเลยค่ะตรงนี้เราก็มาถึงจังหวะสุดท้ายแล้วนะจารัดดามันเป็นช่วงที่เรามีรหัสสุดท้ายของเราก็คือเราจะตอบทุกคำถามแล้วเราก็จะเก็บบทเรียน after action review นะคะและเราก็จะมองอนาคตเดินหน้าไปด้วยกันนะคะ
ซึ่งตรงนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณไม่มากนะคะแค่7นาทีเองเพราะเดี๋ยวท่านจะต้องทำ post test นะคะโอเคช่วงนี้เราจะตอบทุกคำถามมีคำถามอะไรที่เข้ามาเร็วๆตรงช่วงนี้ไหมมีไหมคะเพราะว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวป้าแววจะขออนุญาตนะคะทำ after action review ตรงนี้กันก่อนเลยเนาะนี่นะป้าลองทำแผนตรงนี้ขึ้นมาให้พวกท่านดูนะคะประเดี๋ยวป้าจะถ่ายรูปนะคะไอ้ลายมือขยุกขยิกของป้าเนี่ยนะแผ่นที่หนึ่งอีสี่ปอเนี่ยนะอีแผ่นที่สองวงสุนทรียสนทนาเมื่อกี้นี่นะตอนนี้ป้าใส่เลขรหัสอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะแผ่นที่สาม after action review ของกิจกรรมเมื่อกี้ระเบิดใน ID plan นะแล้วก็แผ่นที่สี่นี่คือข้างหลังของอีแผ่นที่สามอะที่เป็น after action review แต่ตอนนี้จะรีวิวของทั้งสามชั่วโมงว่าเราทำอะไรกันมาบ้างนะคะโอเคซึ่งในการครั้งนี้นะคะป้าแววก็อยากให้ท่านดูตรงนี้นิดนึงนะแล้วไปเดี๋ยวท่านไปเอาจากไอตัวในไลน์นะคะลองดูซิเราทำอะไรกันมาบ้างวันนี้เราพูดว่าไงกิจกรรมของเรามี8กิจกรรมใช่ไหมเราทำ8กิจกรรมอันที่1เราทำ pre test แล้วก็ปฐมนิเทศนะคะตอนที่เราทำ pre test และปฐมนิเทศทำให้เรารู้ว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้มี4ข้อเนาะ1อะไรนะเพิ่มความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ PLC ระเบิดในที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องทักษะสำคัญเนาะคือทักษะการฟังการคิดการเขียนการพูดสื่อสารสุนทรียสนทนาการสรุปจบการจับคอนเซ็ปต์ทั้งหลายนะคะรวมทั้งการวางแผนด้วยอันที่3ก็คือคุณลักษณะที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้คือทักษะการฟังทักษะการคิดการเขียนการสังเกตนะคะและอันสุดท้ายก็คือเรามาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกัน45คนบวก2เนาะท่านน่ะ45คนป้าแววกับป้ารัตตาอาจารย์ระดาอีก2คนเป็น47คนนะคะนี่4จุดประสงค์ท่านประเมินตัวเองนะนะคะใน4จุดประสงค์เนี่ยถ้าคะแนนเต็ม4ท่านให้คะแนนตัวท่านเท่าไหร่ประเมินตนเองนะแล้วก็8กิจกรรมกิจกรรมที่2ก็คือที่เรามานะคะดูอาจารย์พิมพ์นะคะในวิดีโอเรื่องที่3 5 step กิจกรรมที่4ก็คือที่เรามาระเบิดใน ID plan กันแล้วก็สุนทรียสนทนา กิจกรรมที่4คือดูวิดีโอ LSกิจกรรมที่5ดูวิดีโอ PLC กิจกรรมที่6ดูวิดีโอความสำเร็จของโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม1ปีนะคะมีคนก็บอกว่าอย่างนี้นะคะถ้าเราต้องการความยั่งยืนต้องเยือกเย็นและต้องทำต่อเนื่องนะคะอาจารย์ซาโตะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นระดับโลกเลยเนาะอาจารย์ได้ให้วิธีคิดกับพวกเราว่าการที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมองค์กรแบบที่เราทำกันแบบนี้นะ3ปีนะคะ3ปีต่อเนื่องนะคะปีแรกจะได้เก่งมากสุด 50% เพราะฉะนั้นวัดใหม่กระทุ่มลมเมื่อกี้นี้ 50% เองนะคะถ้า2ปีต่อเนื่องเนี่ย 100% ปีที่3จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะโอเคตอนนี้พอต่อมาอีกนิดนึงก็คือมาถึงความสำเร็จกิจกรรมที่7ที่เรากำลังทำตอนนี้กิจกรรมที่8ก็คือตอนนี้จะต้องไปทำ post test นิดนึงสิ่งที่ตามมาก็คือนี่คือสิ่งที่ทำ8กิจกรรมผลที่เกิดมีอะไรบ้างป้าแหววลองร่างๆให้ท่านดูนะที่เหลือท่านไปเติมเองนะเช่นกิจกรรมแรกทำให้เรารู้เป้าหมายของแผนกิจกรรม3ชั่วโมงนี้อันที่2ก็คือทำให้เราได้เข้าใจว่า5 step เนี่ยมีอะไรบ้างอันที่3ก็คือทำให้เราได้ ID plan และรู้จักเพื่อนอันที่4เนี่ยก็ทำให้เราได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ตัวต่างๆลงมานะคะอันนี้ก็คือสิผลที่เกิดก็คือ output outcome ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งชิ้นงานและความรู้ที่เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ข้อที่1ข้อที่2เมื่อกี้นี้เนาะเสร็จแล้วตรงนี้ต้องเก็บบทเรียนเก็บเอาเองนะคะป้าไม่เขียนให้นะนะคะท่านไปเก็บเอาเองบทเรียนของท่านคืออะไรพอเก็บบทเรียนแล้วอย่าทำทิ้งทำขว้างนะคะอาจารย์ของพวกเราที่คณะครุศาสตร์สอนนิสิตครุศาสตร์มาเสมอว่าทำอะไรแล้วอย่าทำทิ้งทำขว้างเก็บบทเรียนแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะคือขั้นที่5ของอาจารย์พิมพ์เขาอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าบทเรียนวันนี้จะเอาไปใช้สอนวันจันทร์ยังไงจะเอาไปทำงานกับเพื่อนครูที่โรงเรียนยังไงจะเอาไปนำปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนทั้งเรียนยังไงเอาไปประกันคุณภาพในระดับห้องเรียนของตัวเองยังไงเป็นต้นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ป้าแหววเติมให้อีก2ข้อคือข้อที่5และข้อที่6สำหรับนะคะการสรุปบทเรียนใหญ่ของเราครั้งนี้ก็คือว่าในการเรียนรู้วันนี้แน่นอนท่านต้องมีคำถาม
มีข้อสงสัยมีปัญหาอุปสรรคท่านต้องบันทึกทันทีถ้าไม่บันทึกแล้วมันลืมรวมทั้งข้อเสนอแนะด้วยข้อเสนอแนะมีทั้งข้อเสนอแนะให้ตัวเราเองข้อเสนอแนะให้กับมูลนิธิข้อเสนอแนะให้กับวิทยากรและข้อเสนอแนะอื่นๆโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกิจกรรมที่ป้าจะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปให้ท่านควรจะต้องทำป้าแหววจะบอกให้อะไรรู้ไหมประเดี๋ยวในโพสต์เทสนะสะท้อนคิดเก็บบทเรียนทั้งหมดเนี่ยท่านต้องตอบอยู่ในนั้นอยู่แล้ว15นาทีพวกเราจะไม่ใช้เวลาเยอะ15นาทีเขียนเฉพาะสิ่งที่สำคัญเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะคะโอเคมาถึงตรงนี้เรียงเหลืออีก3นาทีอาจารย์รัตดาเชิญเลยค่ะ5นาที5นาทีเลย5นาทีเชิญเลยค่ะมีอะไรที่จะบอกคุณครูที่เข้าวันนี้นะหรือท่านที่เข้าเนี่ยตำแหน่งบางทีไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นครูการที่เราจะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจะร้อยคนอื่นมาสั่งทำไมเราก็ทำของเราเองเพราะเราคือครูผู้นำไงถ้าเราคิดว่าตรงเนี้ยเราทำได้ทำไปเถอะค่ะเพราะสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยมันจะทำให้เรายกระดับวิชาชีพของตัวเราเองเราจะภูมิใจกับความเป็นครูความเป็นครูมืออาชีพเนี่ยมันคือการที่ครูลุกขึ้นมาอาจารย์แบบชอบใช้คำว่าระเบิดในเพราะเป็น23หลักทรงงานของในหลวงมีคำถามว่าระเบิดในคืออะไรระเบิดในคือตัวเราอ่ะต้องระเบิดตัวเราเองอาจารย์ระดาเนี่ยอายุ72ย่าง73แต่ยังไม่หยุดระเบิดในนะ คิดอยู่เรื่อยทั้งที่บางทีไม่ไหวนี่ก็ไม่สบายนะแต่ต้องทำ เพราะเราต้องการมายุคครูเราเรียกยุกแยงแต่ไม่ตะแคงรั่วแต่ยุกให้ครูเนี่ยมีก็เรียกอะไรนะมีพาร์ทชั่นน่ะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องทำถ้าฉันไม่ทำแล้วใครจะทำนี่คือสิ่งที่อยากบอกครูเพราะแค่นี้แหละจันแบบเพราะนี่คือเราก็อยากจะฝากเด็กๆในประเทศไทยให้อยู่ในมือครูรุ่นใหม่นี่แหละเพราะเราก็คงอยู่ไม่นานนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเชิญกันแมวค่ะป้าแมวก็อยากจะพูดว่าอย่างนี้นะคะมงคลมงคลเนาะวันนี้วันที่30ตุลาคมพรุ่งนี้31ตุลาคมมาถึงเวลานี้ค่ะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีความหมายกับพวกเรามากเลยนะสมัยที่ป้าแมวกับอาจารย์รัตดายังเป็นนิสิตคณิตศาสตร์จุฬาเนี่ยวันที่23ตุลาคมเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะป้าแหววเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละอยู่หอพักนิสิตนี่แหละนะคะเราก็จะมานะคะเข้าแถวแต่เช้าแล้วก็เดินขบวนกันไปเพื่อไปถวายบังคมนะคะกับพระรูปของรัชล้นเก้ารัชกาลที่5ซึ่งพวกเราได้มีบุญวาสนาได้เข้าเรียนในสถาบันที่มีพระนามของพระองค์เนี่ยมาเป็นหลักชัยแสงนำฉันแสงนำทางให้กับพวกเรานะคะเพราะวันที่เดือนตุลาคม23ตุลาคมเป็นวันที่พวกเราระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นมหาราชแห่งความรักนะคะมหาเมตตาที่ให้กับปวงชนชาวไทยและโดยเฉพาะทางด้านการศึกษานั้นปฏิรูปการเรียนรู้เนี่ยนะคะเพื่อเข้าสู่สังคมสมัยใหม่เนี่ยพระองค์ท่านทำเรื่องนี้เยอะมากอาจารย์สุมนท่านบอกว่ารัชกาลที่5ท่านปฏิรูปการศึกษาหรือสิ่งที่เป็นแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เราปฏิรูปไปถึงไหนแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังเป็นเดือนที่วันที่13ตุลาคมพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเป็นครูของแผ่นดินของพวกเราเนี่ยนะคะท่านก็ได้นะคะสำเร็จภารกิจนะคะในฐานะที่เป็นมนุษย์อย่างพวกเราตอนนี้ท่านก็สู่สวรรค์นะคะพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ซึ่งเป็นครูของแผ่นดินภูมิปัญญาของท่านตลอด70ปีที่ให้ไว้กับบ้านเมืองนั้นที่อาจารย์รัตดาพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะ23หลักทรงงานของพระองค์ท่านซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการสร้างนิสัยในการมีชีวิตและดำเนินชีวิตตามปรัชญาแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์คุณครูคะนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของบ้านเมืองอันนี้นักเรียนของเราในวันนี้นอกจากท่องสุดคูณ12แม่ได้แล้วเนี่ยนะถ้าเขาท่อง23หลักทรงงานได้นะชีวิตเขาจะไปโรดอย่างนี้เลยนะคะเมื่อเขามีความทุกข์เขาจะรู้เลยว่าณจังหวะนี้เขาต้องระเบิดในณจังหวะนี้เขาต้องขาดทุนคือกำไรณจังหวะนี้เขาต้องรู้รักสามัคคีนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยป้าแหววฝากไปเลยนะคะครูของแผ่นดินและยิ่งไปกว่านั้นหนังสือของพระองค์ท่านที่ถูกเรียบเรียงมาเป็นคำพ่อสอนพระมหาชนกแม้กระทั่งคุณทองแดงเราจะพบว่าพระองค์ท่านเนี่ยล้ำเลิศนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือพวกนี้น่าจะมาเป็นหนังสืออ่านที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะกับลูกหลานไทยในโรงเรียนไทยณวันนี้นะคะค่ะก็มาถึงจุดที่ว่า PLC ระเบิดในวันนี้พวกเราขอพระคุณนะคะทั้ง45ท่านที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ปฏิรูปทั้งโรงเรียนและท่านจะเป็นผู้นำกลับไปสร้างการปฏิรูปการเรียนรู้ในห้องเรียนของท่านห้องเรียนของบัดดี้ทีมของท่านและทั้งโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นปฏิบัติบูชาคุ้มค่ากับการที่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นครูไทยอย่างพวกเรานะคะณจังหวะตรงนี้นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ลัดดาว่าทำจริงนะคะพวกเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเพราะเราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่ทิ้งกันทำจริงท่านสื่อสารมาเลยอะไรเราช่วยได้เราจะช่วยอาจารย์ลัดดาเนี่ยมีสื่อสารพัดอย่างท่านถามมาเถอะเดี๋ยวแกส่งไปเป็นปรึมเลยนะคะเยอะแยะแล้วมีกิจกรรมอีกเยอะแยะท่านไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะคะที่สำคัญเนาะคราวหน้าเนาะวันที่21พฤศจิกายนอาจารย์ลัดดากับป้าแหววจะมามี3ชั่วโมงแบบนี้อีกในวันเสาร์เรื่องตรงนั้นจะเป็นเรื่องของระบบโคชชิ่งเมนเทอริ่งเป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในวัฒนธรรม PLC ต่อเนื่องจากเรื่องตรงนี้แต่ลงลึกลงไปถึงเรื่องของการสื่อสารสร้างสรรค์กันระหว่างบัดดี้ทีมนะคะวง PLC วันซิมโพเซียมทั้งหลายเหล่านี้นะคะเราหวังว่าจะได้เจอ45ท่านณเวลานั้นอีกเนาะเผื่อท่านจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังและสำหรับวันนี้นะคะขอทุกท่านได้ใช้เวลาประมาณ15นาทีสะท้อนคิดเก็บบทเรียนมีคำถาม9ข้อมงคลมากเลยนะเลขนะคะเพื่อคิดถึงครูของแผ่นดินรัชกาลที่9นะคะ9ข้อท่านตอบทุกคำถามตามความเป็นจริงแน่นอนกระดาษว่างเป็นคำตอบอันประเสริฐนะคะแต่ขอให้ท่านคิดจริงทำจริง15นาทีป้าแหววคิดว่าพอแล้วนะคะเราจะได้เก็บบทเรียนไปสู่การปฏิบัติวันจันทร์นี้จะเป็นวันจันทร์ที่มีความสุขนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเราสองคนนะคะท่านอาจารย์ลัดดาผู้อำนวยการลัดดาและป้าแววนะคะเราขอขอบพระคุณความสนใจพลังงานที่เราแลกเปลี่ยนกันนะกินบุญรักษานะคะค่ะ